datang mengerai hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أي عباد الله رمضان حاضر مؤنو كره داري سنج مها رحمن دنيا مباري بوري بودو سديها بوسكان سمو عمالا في لفت كان داكهم باقي أمة رسول الله ومع العسر يسرا وهذا ظننا بالله رمضان خير ما تؤت السنة ألا بذكر الله نحيا فكبروا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ความสุขความสันติความเอ็นดูเมตตาปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระผู้เป็นเจ้าแห่งเรานะครับจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้รับชมทางบ้านทุกท่านครับเราอยู่ในวันที่29นะครับของรอมฎอนนะครับวันนี้ผมอับดุลนาซิรกอบิทักษ์หลายๆท่านก็คงจะได้ติดตามรับชมรายการพิเศษของทางสถาบันอันมุสตอฟาวิยะนะครับบางปลา35นะครับซึ่งเป็นรายการพิเศษโดยปกติแล้วเราจะมีการเรียนการสอนในทุกๆวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 19:30 น.คือทุ่มครึ่งนะครับแต่รอมฎอนนั้นเพื่อความสะดวกกับท่านพี่น้องที่รับชมทางบ้านเนื่องจากว่าบางท่านก็อาจจะอยู่ในระหว่างการเดินทางทำงานบางท่านก็ยังทำงานอยู่วันปกติวันศุกร์วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันเสาร์ก็คิดว่าเราจะได้มีการนำเสนอนะครับสารวิชาการไม่ว่าจะเป็นในมิติของเรื่องของศาสนานะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอาจารย์มุฮัมมัดซิรอจุดดีนนิมาเนี่ยนะครับก็ได้นำบรรดาลูกศิษย์นะครับสาวลูกศิษย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยอัลอะซฮัรนะครับมานักวิชาการรุ่นใหม่มาพูดคุยกันนะครับมาพูดคุยกันก็ถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะได้ส่งต่อข้อมูลทางวิชาการจริงๆเรื่องของการส่งต่อข้อมูลทางวิชาการอาจารย์หมอชุริมันบาครับบางครั้งเนี่ยเหมือนกับเยาวชนเหมือนกันคือบางครั้งถ้าเราไม่ให้เวทีของเขาในการนำเสนอเนี่ยอาจารย์นะหรือเวทีในการแสดงออกแน่นอนเขาก็อาจจะได้แค่ระดับหนึ่งหรือเปล่าอาจารย์คือในเรื่องของการให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะครับกว่าที่เราจะมาเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่เช่นเดียวกันเช่นเคยอ่านคือทดสอบครั้งแรกถามว่าครั้งแรกของเราเนี่ยมันจะเพียบพร้อมหรือว่าจะดีสวยหรูนี่เป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีผิดมีพลาดแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่บรรดาคณาจารย์ก็จะคอยควบคุมแล้วก็เสริมเติมแต่งนะครับเพราะฉะนั้นก้าวแรกเนี่ยสำคัญถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีการทำหน้าที่จะรอให้เขาพร้อมก่อนหรือว่าให้สมบูรณ์โดยที่ไม่มีข้อตำหนิไม่มีอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้อาจารย์จริงๆย้อนกลับไปค่ายอบรมรุ่นลูกนักอ่านที่จบไปผมก็มองอยู่มิติหรือมุมหนึ่งอาจารย์ว่าบางมีไหมสักคนหนึ่งหรือมีไหมสักส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ผ่านเรื่องของการฝึกฝนไม่ได้ผ่านในเรื่องของการเข้าตะลักกีหรือชัฟฮะอาจารย์หรือไม่ได้ผ่านแม้กระทั่งการเข้าอบรมในเรื่องของภาคดูร้อนนะครับหรือคอร์สสั้นๆอย่างเงี้ยแต่ไปประสบความสำเร็จในระดับประเทศมีไหมอาจารย์ไม่มีนะครับก็คือยืนยันเลยนั่งยันยืนยันเลยไม่มี นะครับแล้วก็ไม่เคยมีมาในอดีตด้วยนะครับว่าคนที่ไม่ได้เคยผ่านในการร่ำเรียนนะครับในการศึกษาแล้วก็ไม่เคยที่จะเข้าไปหาให้บรรดาคณาจารย์ให้มีการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยหรือแม้กระทั่งการที่ นี่ก็ไม่มีนะท่านอาจารย์ครับคือเรียนจบสำเร็จแล้วในเรื่องของวิชาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องกุรอานหรือศาสนาเนี่ยแล้วก็สามารถทำหน้าที่ครั้งแรกสมบูรณ์เลยก็ไม่มี
ครับนะครับจะต้องมีอะไรมีข้อที่เราจะต้องเสริมเติมแต่งนักเรียนเยาวชนเนี่ยนะครับในแต่ละท่านเนี่ยกว่าจะได้ทักษะในแต่ละเรื่องเนี่ยท่านอาจารย์มันจะต้องโหใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวกว่าเขาจะเข้าใจแล้วกว่าเขาจะชำนาญอีกบางทีเข้าใจสามารถรู้นะครับว่าอ่านอย่างนี้เวลาภาคปฏิบัติจริงยังไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ตามที่เข้าใจก็ถือว่า เรื่องของประสบการณ์เรื่องของโอกาสเนี่ยสำคัญครับถ้าเราไม่ปลูกฝังหรือไม่ให้โอกาสกับเยาวชนรุ่นใหม่หรือว่านักวิชาการหรือนักกอรีรุ่นใหม่ๆคือจะรอว่ารุ่นเก่าทำงานอย่างเดียวเลยเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าในเรื่องของสายความรู้เนี่ยขาดตอนแน่นอนครับนะครับก็เราทักทายพูดคุยกันในระหว่างนี้ก็คืออาจจะมีการพูดคุยกันเพื่อที่จะรอท่านพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับเข้ามารับชมตอนนี้แค่30ท่านนะครับก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดถูกใจสถาบันนะครับเชื่อเหลือเกินว่าท่านอาจารย์อีกสักครู่นะครับน่าจะขึ้นหลักร้อยละนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับก็มีหลายๆท่านเลยที่ดูแล้วเนี่ยนะครับจากชื่อที่ขึ้นเนี่ยเป็นพูดง่ายๆว่าขาประจำของสถาบันอาวุโสปวียะเลยนะครับแล้วก็เป็นแฟนรายการกันอย่างเหนียวแน่นนะครับ คุณคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาเลยจ่าบังไข่เจียวนะครับใครท่านที่อยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถรายงานผลการรับชมนะครับแล้วก็เรื่องของการคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันนะครับกดคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ด้วยแล้วกดแชร์ด้วยนะครับครับอย่าลืมนะครับคนละแชร์นะครับแล้วก็บอกถึงเรื่องของสัญญาณภาพเสียงก็ได้นะครับหรือรับชมจากไหนจากไหนสัญญาณภาพเป็นอย่างไรนะครับหรือว่ามีข้อมูลอะไรจะนำเสนอนะครับก็สามารถที่จะแนะแนวและแนะนำกันได้นะครับคุณอัชรานะครับนุนนบีอัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยฮิวะซัลลัมครับอ๋อครับคุณนาริสนะครับบารักอัสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮุอะลัยฮิสสลามครับจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชโอ้ครับครับนะครับแล้วก็มีใครอีกเนี่ยอาจารย์คุณวินัยใจดีวินัยใจดีนะครับคุณนาวีนุชมีครับคุณอะไรนะสมใจไร่ใหญ่อ๋อคุณสมใจไร่ใหญ่นี่จากกระบี่กระบี่ครับครับคุณต้นนะครับเชฟวอนอัสลามุอะลัยกุมวะสลามครับครับมีไหมครับจากคุณไมซาร์นะครับซาร่านะครับบางบัวทองชัดเจนค่ะอ๋อบางบัวทองนะครับนะครับ49ท่านละเห็นไหมพอเรามีการพูดคุยพี่น้องมีคอมเมนต์เข้ามามันก็จะขึ้นนะครับเนื่องจากว่าคอมเมนต์มันก็จะไปขึ้นในฟีดของเพื่อนๆเราในเฟซบุ๊กใช่มันจะมีการแจ้งเตือนไปในตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันคอมเมนต์นะครับคนละนิดคนละหน่อยนะครับคุณไพศาลไร่ใหญ่ครับนะครับคุณวิทวัฒน์อันดาผลพังงาอันนี้จากพังงาพังงานะครับพอเห็นจากหลายๆจังหวัดนี่ชื่นใจนะครับว่าการที่จะส่งมอบความรู้จากสถาบันอัลมุสตอฟาวียะเนี่ยนะครับได้กระจายไปในทุกๆจังหวัดเนี่ยถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราก็มีความดีใจนะครับแล้วก็ปลื้มในการที่ทุกท่านนั้นได้ให้ความสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้ความสนใจกับการเรียนนะครับครับคุณวินัยใจดีบอกจากกระบี่นะครับชัดเจนก็ชราในหนองจอกนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับพี่น้องครับเราอาจจะในเชิงของการพูดคุยแล้วก็สนทนากันในช่วงท้ายรอมฎอนแล้วอาจารย์นะไวมากเลยแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่แล้วก็หยุดเสาร์หนึ่งนะครับเสาร์หนึ่งก็จริงๆคิดถึงนะพอมีรายการในช่วงรอมฎอนเนี่ยเหมือนกับเราเคยละศีลอดพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับพร้อมหน้าพร้อมตากันก็ทำให้เรารู้สึกว่าการอยู่ด้วยกันของคำว่าครอบครัวอยู่ด้วยกันในคนที่มีความใกล้ชิดกันเนี่ยวันหนึ่งวันใดถ้ารอมฎอนจากไปอาจารย์ครับมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันคิดถึงนะครับเคยตื่นซุบฮ์ขึ้นมาตีสามตีสี่ละหมาดกินซุบฮ์ร่วมกันละหมาดซุบฮีร่วมกันนะครับมีมุดากรอกันระหว่างคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับเตือนกันบ้างแล้วก็ทายุทธกันบ้างเนี่ยมันเป็นความสุขที่จริงๆเราพูดกันทุกปีนะครับแล้วก็จริงๆก็แปลกจริงๆนะครับว่าการที่เราพูดทุกปีในสิ่งเดิมๆเนี่ยกับรอมฎอนมันไม่เคยเบื่อมันไม่เคยเบื่อปีหนึ่งเรามาพูดในสิ่งที่เรารักทีหนึ่งมันไม่ได้พูดกันทุกเดือนนะอาจารย์ครับคือถ้าเราพูดกันทุกเดือนเนี่ยเรื่องของรอมฎอนทุกเดือนทุกเดือนเราเบื่อแน่แต่นี่ปีหนึ่งเนี่ยเราจะได้มาฟังข้อมูลเราจะมาพูดถึงมาระลึกถึงคุณประโยชน์ถึง
สิ่งที่ดีเลิศในของการกระทำความดีหรือว่าความประเสริฐของรอมฎอนเนี่ยมันมีแค่เดือนเดียวที่เราจะคุยกันถ้าเราจะคุยในเดือนอื่นๆนี่มันก็ไม่ถือว่ามันไม่เหมาะสมมันดูแล้วไม่เข้ากันกับบรรยากาศจริงๆมันคือความสุขด้วยแหละที่เราเข้าใจหรือเรามีความรู้สึกหรือมีความรู้สึกว่าภาคปฏิบัติหรืออิบาดะห์ของเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเพิ่มทวีคูณให้นะครับอัฎอาฟะมุฎอาฟะฮุวัลลอฮุยุฎออิฟุลิมันยะชาบิฆอยริฮิซาบนะครับอัลลอฮฺจะเพิ่มพูนอย่างมหาศาลกับภาคผลบุญอิบาดะห์ต่างๆนะครับเรื่องของการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็ตอกย้ำอีกครั้งนึงนะครับพี่น้องครับในส่วนของอิบาดะห์เรื่องของการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเราจะไม่ทำอย่างนี้ก็คือเราจะไม่อ่านเฉพาะรอมฎอนแล้วพอหลังรอมฎอนไปเราก็วางกุรอานในที่มันควรอยู่แล้วอีกปีนึงก็ค่อยเอามาเปิดอ่านอีกทีนึงเราขอให้รอมฎอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการอ่านเป็นแปลงด้วยเป็นแปลงด้วยเป็นจุดเริ่มต้นด้วยเราไม่เคยอ่านเยอะเดือนนี้อ่านเยอะเดือนต่อไปก็อย่างน้อยๆก็อ่านให้เท่ากับรอมฎอนก็ยังดีอันนี้ยังพูดยังไม่อายเลยอาจารย์ผมว่ามีหลายคนแหละที่ไม่เคยแม้กระทั่งเปิดพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเลยแต่รอมฎอนบางครั้งก็ยังได้ดีได้ไปฟังนะอาจารย์นะหรือบางครั้งอย่างน้อยๆก็ได้อ่านซูเราะห์อัลอิคลาสซูเราะห์อัลฟะลักซูเราะห์อันนัสก็ถือว่าเป็นซูเราะห์สั้นแต่ก็ยังมีความใกล้ชิดหรือมีความนึกคิดว่าเฮ้ยรอมฎอนเป็นเดือนที่แม้จะเขินอายนะถ้าเราไม่อ่านหรือไม่ทำอะไรเลยสักอย่างหนึ่งแล้วก็น่าอุดสูที่สุดก็คือคนที่บุคคลที่รอมฎอนเข้ามาแล้วก็จากไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลยจากรอมฎอนอาจารย์ครับคือไม่รู้เลยว่ารอมฎอนมาเพื่ออะไรแล้วก็พอรอมฎอนจากไปเอ๊ะเราแวะก็ไม่เอานะครับถือศีลอดก็ไม่ได้คือไม่ได้ให้ความสำคัญครับนะครับไอสิ่งที่พูดยังไงก็พูดอย่างนั้นอารมณ์ยังไงก็อย่างนั้นเลยคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยเพราะงั้นรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการฝึกฝนและบททดสอบที่เราได้รับเนี่ยก็เอาไปใช้ดูในชาววานเดือนต่อๆไปนะครับครับเอาละครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแล้วก็มาสาธิตในการอ่านกุรอานเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของช่วงรอมฎอนเดือนแห่งกุรอานนะครับเราก็จะมาอ่านกุรอานนะครับโดยที่นำซูเราะห์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับมานำเสนอมาอ่านให้ท่านพี่น้องได้ร่วมอ่านพร้อมๆกันแล้วก็มีความพิเศษก็คือเรามีการสับเปลี่ยนเรื่องของความไพเราะเรื่องทำนองมากอมาต่างๆเพื่อให้เรานั้นได้รู้ว่าอัลกุรอานที่ถูกต้องและไพเราะนั้นนะมันเมื่อมันสมบูรณ์นะครับครบถ้วนในเรื่องของความสละสลวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความถูกต้องแล้วก็ทำนองที่ใช้ในการอ่านเมื่อมันประกอบเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นมุอ์จิซาตหรือว่าความมหัศจรรย์อย่างไรกับเสียงที่ออกมานะครับวันนี้เราก็จะมีการนำเสนอนะครับรวมทั้งก็ท่านอาจารย์เราก็อาจจะมาเจาะนะครับเจาะลึกในแต่ละซูเราะห์ว่าถ้าเราเคยอ่านแบบนี้เนี่ยมันได้ไหมนะรู้ว่าถ้าเราอ่านแบบนี้ได้ไหมถูกไหมอะไรต่างๆต่างๆเหล่านี้นะครับถือว่าน่าจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับพวกเราในการที่จะเริ่มฝึกฝนในการอ่านนะเริ่มต้นในการที่จะนำอัลกุรอานนั้นไปใช้ในเดือนอื่นๆนะเราก็ถือโอกาสเรียนไปด้วยแล้วเชื่อเหลือเกินว่าในซูเราะห์ที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่เรามักจะนำไปใช้ในการละหมาดอยู่แล้วนะครับหรือว่านำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าเป็นซูเราะห์ในที่เรียกว่าอายะห์ลาซิมคำว่าอายะห์ลาซิมก็คืออายะห์ที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้จะต้องนะซูเราะห์ที่เราจะต้องจดจำบ้างนะครับนะอย่างน้อยๆเนี่ยก็จำสักซูเราะห์2ซูเราะห์ไว้ในเผื่อไว้ในละหมาดนะครับเช่นซูเราะห์อัลกาฟิรูนซูเราะห์อัลอิคลาสเนี่ยก็อยู่ในซูเราะห์ที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าซูเราะห์อายะห์ลาซิมครับอาจารย์ฮุเซนซันและบอกว่าสะพานสูงชัดเจนอาจารย์อ๋อสะพานสูงนะครับครับสะพานสูงนี่ก็นะครับใกล้บ้านผมล่ะเห็นเดียวกันคุณน่าจะเป็นไซบาไซบาหรือซอบ้าเสน่หาหรือเปล่าไซบาไซบาไซบานะครับครูเทพกีทานะครับครับครับคุณฮัสซันนะครับคุณฮัสซันบอกว่าคู่ขวามีนบุรีชัดเจนอรัญญานะครับครับจากกระบี่ชัดเจนค่ะนะครับอัลลอฮ์ครับก็ขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์เลยนะครับและที่คอมเมนต์เข้ามาคุณมิตราสามแยกท่าไข่ท่าไข่น้องจอกนั่นน้องจอกน้องจอกครับนะครับก็ทำดีแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดคนละ1แชร์นะครับแล้วก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับในเรื่องของการรายงานผลการรับชมและเป็นกำลังใจกันเดี๋ยวเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ก่อนนะครับก่อนที่จะได้เข้าสู่ซูเราะห์แรกที่จะอ่านกันในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยผมอยากจะให้ท่านอาจารย์นำเสนอแล้วก็สาธิตทำนองไปในตัวเลยนะครับผมจะให้โจทย์ให้อาจารย์นั้นอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ในทำนองบายาตีนะครับ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله آمين จริงๆในบายาตีเนี่ยเราจะใส่เป็นอุไซนีก็ได้นะจ๊ะนะน่าได้วัยดิลมักบูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลินคำว่าทำนองสำเนียงอุไซนีก็คือในช่วงที่เป็นยะวะของบายาตีนี่แหละนะครับเช่นเป็นฮารากะห์ที่5 6 7เนี่ยเค้าเรียกว่าอุไซนีแต่ก็อย่าลืมนะจ๊ะนะเรื่องของรัตตันมันก็จะมีกรอบอยู่ที่เราเข้าใจกันดีว่าอย่าให้มันเกินเลยไปถึงเกินเลยก็คืออย่าให้ไปทับไปปนกับประเภทของมุจาวะดะหรือว่ามุจาวะดะเนี่ยก็คือมุรอตตันเนี่ยเขาจะใช้ระดับเสียงปานกลางถ้าเราใช้เสียงสูงมากก็มันก็เกินไปนะหรือว่าใช้เสียงกลางก็จริงอยู่แต่ใช้ลีลาโดยที่ไปนำวรรคสูงสุดมาใช้ด้วยหรือว่ามีการเอื้อนจนมากเกินไปนะครับมันก็อาจจะทำให้มุรอตตันของเรานั้นมันจะเขาเรียกมันจะไม่เป็นมุรอตตันของแท้ๆจริงๆ อย่างเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับที่อาจารย์อับดุลซีดเนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะเขาเรียกมอรอตันในรูปแบบของทำนองบายาตีนะถ้าจะเสริมในเรื่องของฮุไซนีมาก็ได้นะที่ท่านอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ซิรอตัลลาซีนอันอัมตะอะลัยฮิมนี่ถือว่าจะเริ่มเข้าฮุไซนีแล้วนะวัยริลมักบูบิอะลัยฮิมนะถือว่าเหมาะสมนะเราก็สามารถทำได้นะครับสามารถทำได้ที่จะนำมานะมาประกอบกับการอ่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับถือว่าอรรถรสของการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับถ้าเราอ่านได้ถูกต้องนะแล้วก็เราอ่านเข้าใจในเรื่องของวิธีการอ่านนะครับเรียนรู้ในวิธีการอ่านว่าทำนองอะไรบ้างที่นำมาใช้ในการอ่านและอ่านอย่างไรนะครับท่านก็จะได้เป็นผู้ที่อ่านได้มีความถูกต้องไพเราะแล้วก็อรรถรสในการทั้งอ่านและรับฟังเนี่ยสุดยอดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับครับก็ในซูเราะห์เมื่อสักครู่เนี่ยในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยนะครับถ้าเราจะอ่านเป็นบอซอนล่ะท่านอาจารย์บอซอนคือว่าอ่านติดกันครับถ้าเราอ่านเป็นอายะห์อายะห์นะครับก็โอเคนะครับก็จบเป็นวรรคเป็นวรรคเป็นวรรคนี่ถ้าเราจะอ่านติดกันเราควรที่จะควบในอายะห์ไหนบ้างแล้วก็จะอยู่ตรงไหนบ้างนะถ้าพูดถึงตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยตรงไหนก็ได้ครับนะแต่ถ้าเราจะให้มันเป็นเข้ากับประโยคของมันเนี่ยนะครับครับมันก็จะเป็นชุดของมันนะครับเช่นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนถ้ามาจบตรงนี้ปุ๊บถือว่าในการหยุดในชุดแรกเนี่ยสวยนะครับเพราะว่าเนื้อหาเขาดูเรื่องของเนื้อหาประเภทนะครั้งแรกคือเป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเจ้าสากลโลกผู้ทรงเมตตากรุณาปราณีเสมอแล้วก็ผู้ทรงมีอำนาจนะเด็ดขาดในการตัดสินในวันตอบแทนนะครับนี่เราถ้าเราหยุดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมนะครับกับความหมายนะแล้วเราก็อ่านต่อไปอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนนะแล้วก็หยุดนะแล้วก็ช่วงต่อไปถ้าเราไหวเลยเนี่ยตั้งอิฮดีนัสซิรอจนถึงวะลัดดอลลีอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลาซีนอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยริลมักฎูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอันนี้คือถ้าเราอ่านวะซอนเนี่ยเขาก็จะแยกเขาเรียกว่าความหมายเป็นช่วง
นะครับจริงๆรอมฎอนบางท่านอ่านทีเดียวจบเลยนะแต่นะควบเลยคือถ้าจบได้ ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าไอ้ความนุ่มนวลหายไปกันคือถ้าเราเอาเร็วเป็นอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือความผิดพลาดก็เกิดขึ้นง่ายเหมือนขับรถเร็วโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็ง่ายแต่ถ้าเราอยู่ในความเร็วที่เขาจำกัดเอาไว้เช่นอย่าให้เกิน120เนี่ยเขาประมาณแล้วว่า120เนี่ยถ้ามีอะไรฉุกเฉินเนี่ยพอที่จะเอาอยู่นะมันถึงไม่ไวจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านกุรอานเนี่ยเขาก็มีระยะที่เขาเรียกว่าระยะปลอดภัยเช่นเดียวกันเร็วก็อย่าเร็วจนไม่สามารถที่จะควบคุมความถูกต้องได้เลยหรือเร็วจนหาความนิ่มนวลความไพเราะไม่ได้เพราะว่านบีส่งเสริมให้เราอ่านกุรอานให้ไพเราะนะครับให้สวยงามนะเพราะฉะนั้นก็ให้อยู่บนความเหมาะสมนะครับนะถ้าเราจะอ่านติดกันเลยแต่ลมหายใจต้องยาวหน่อยนะแล้วเดือนบวชด้วยโอ้โหนะอิหม่ามนี่ถ้าอ่านติดเลยอิหม่ามแย่นะนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าต้องมีขึ้นลงๆอย่างนี้นะแล้วเคลื่อนไหวแล้วอย่าลืมนะครับจะมาถอดแม่แบบเรานี่ไม่ได้นะอันนี้เราต้องขออนุญาตพวกอยู่ในกลุ่มเราก็เช็คกันแล้วนะครับนะอิหม่ามที่นำละหมาดอยู่ที่มัสยิดเนี่ยใส่แมสด้วยและบางที่ก็ไม่ได้มีแอร์ด้วยจังนะร้อนอีกโอ้โหแล้วก็จะให้อิหม่ามอ่านรวดเดียวเนี่ยอิหม่ามแย่นะสิ่งแรกต้องมาโอ้รวดเลยดีไม่ดีหน้ามืดนะครับถ้าจะอ่านได้ก็ทำได้นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนุฮดินัศรอตัลมุสตะกีมผมยังแย่เลยนะเพราะว่าถือศีลอดด้วยครับโอ้ถ้าใครอ่านจนจบเนี่ยมันต้องไวกว่านี้จังหวะต้องไวกว่านี้ครับอ้าวยกตัวอย่างแล้วถ้าไวกว่านี้เป็นยังไงอาจารย์ลองยกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนุฮดินัศรอตัลมุสตะกีมศรอตัลละดีนอันอัมตะอะลัยฮิมกอยริลมักฎูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนมันก็ไม่สวยอาจารย์มันไม่ไพเราะคําคูชั่วมันหายแล้วก็ที่ผมอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยเกรงไปหมดเลยนะเพราะว่ามันจะต้องคุมอักษรทั้งหมดผมว่าไม่เพียงที่ผู้อ่านเนี่ยอยากจะให้ถึงป้ายไวๆก็คือให้จบไวๆคนที่เป็นมะมูมเนี่ยครับความรู้สึกผมว่าไม่ต่างกันเลยลุ้นๆเหมือนกันลุ้นว่าอิหม่ามจะถึงไม่ถึงจริงไอ้เวลาละหมาดเนี่ยให้ใจคุชัวอยู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มะมูมละอิหม่ามจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมคือแต่ก็จะมีบางกลุ่มนะอาจารย์นะบางคนก็อาจจะมีความคิดอย่างนึงว่าอิหม่ามเมื่อไรจะอ่านจบเมื่อไรจะอ่านเสร็จจะอ่านสั้นอ่านยาวก็มีลุ้นเหมือนกันอีกนะอยากเสร็จไวๆไม่ใช่คือเราจะลุ้นทำไมในละหมาดก็ไม่ต้องไปนั่งนึกแล้วบางทีคือใจเราบางทีไม่ได้ไปอยู่กับละหมาดแล้วมองแต่นาฬิกาอิหม่ามจะทันไหมอิหม่ามไม่ลุ้นกับอิหม่ามว่าคนที่เวลาละหมาดเสร็จแล้วเดินมาหาผมบอกว่าอาจารย์ทำไมดูละหมาดเหมือนกับมันไวเหลือเกินนะคือไวนี่ไม่ใช่ว่าเราอ่านไวนะคือเหมือนกับมันเพลินอ่ะอาจารย์นี่อันนี้ผมว่าน่าคิดนะทำยังไงให้มัมมูรู้สึกว่าการละหมาดของเขาในวันนั้นตะรอวีห์ก็ดีหรือการละหมาดเตียมุลเลหรือการละหมาดอิชามันก็รู้สึกว่าเขาเพลินหรืออินไปกับการละหมาดไปด้วยอันนี้เป็นโจทย์ที่อิหม่ามจะต้องทำกันบ้านนะคือทุกอย่างนะอยู่บนความพอดีครับคือถ้าเราอ่านช้ามันก็อาจจะทำให้คนที่สูงอายุเนี่ยมีความเมื่อยล้านะครับอาจจะเป็นอันตรายบ้างนะครับแต่ถ้าไวเกินไปอรรถรสในความไพเราะก็ไม่มีและอาจจะละหมาดอาจจะเสียด้วยเพราะว่าอะไรสิ่งที่เป็นรุกลอิหม่ามอ่านไม่ถูกนะครับอาจจะยุ่งกันนะอาจจะเมื่อยกันเปล่าๆนะครับเพราะว่าผลบุญไม่ได้นะถึงไม่ฮารามก็จริงอยู่นะครับแต่ผลบุญความซ้อที่จะละหมาดมันไม่ซ้อมันใช้ไม่ได้นะรุกลที่อ่านแล้วเราไม่ระมัดระวังให้มันถูกต้องนะครับครับก็ว่าผมว่าความพอดีก็คือว่าระยะที่ไม่ช้าแล้วก็ไม่ไวไวจนเกินไปแล้วก็สามารถควบคุมอักษรได้แล้วก็ไพเราะนุ่มนวลผมว่าระยะที่เราใช้กันอยู่นะครับน่าจะเหมาะสมนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
เออมีเนี่ยผมว่ามันได้อรรถรสเวลาก็ได้ครับความไพเราะก็ได้แล้วก็ทิ้งช่วงให้มะมูมเนี่ยได้อ่านฟาติฮะห์หน่อยครับนะบางทีโอ้โหมะมูมเนี่ยขวดตามฟาติฮะห์อิหม่ามไม่ทันเลยนะครับทำดีแล้วครับครับเดี๋ยวมีพี่น้องที่ถามเข้ามาในเรื่องของซะกาตฟิตเราะห์นะครับเดี๋ยวเราจะให้ผมจะต้องโยนไปในอาจารย์ชิรุดีนนิมานกับอาจารย์มาฮัตุสฟานะครับในช่วงท้ายในช่วงท้าย1ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงก่อนเข้าสู่การละหมาดตรงนี้ก็ดีนะนะครับท่านพี่น้องมีคำถามอะไรเตรียมไว้เลยนะครับพอช่วงอาจารย์ซีรอดนะครับเข้ามาเนี่ยจริงๆคำถามตอนนี้ที่เป็นคำถามไฮไลท์เลยก็คือคำถามเรื่องซะกาตซะกาตฟิตเราะห์ฟิตริยะห์กัฟฟาระต่างๆความต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเตรียมไว้แล้วกันเตรียมไว้ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่บางครั้งเนี่ยนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจตรงเนี้ยนะครับเพราะว่ามันปีละหนครับนะมันจะต้องมีการอธิบายนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับท่านพี่น้องเปิดแห่ยาวไว้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากหมดช่วงของกุรอานเนี่ยเราก็จะรับในเรื่องของทางวิชาการแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นรายการพจนานุกรมรอมฎอนนะครับโดยอาจารย์อะห์มัดพ่วงสุขอาจารย์อาลิฟซาโรวาดอาจารย์ฟารุกนะครับบัดโนดแล้วก็ในช่วงท้ายก็จะเป็นรายการสารธรรมรอมฎอนโดยอาจารย์ซีริดดีนิมากับอาจารย์มูอาดมุสตาฟาและอาจารย์อับดุลมานาฟครับก็อยากจะให้อยู่กับพวกเราครับจนถึงเวลาละสิ้นอดเลยทีเดียวเพราะว่านะครับถ้าท่านพี่น้องวันนี้ท่านพี่น้องไม่อยู่เนี่ยท่านพี่น้องต้องรอถึงปีหน้าทีเดียวเพราะว่าวันนี้เสาสุดท้ายแล้วเสาสุดท้ายรอมฎอนปีหน้าถึงจะได้รับบรรยากาศของรอมฎอนแล้วก็อยู่กับเรานะครับเพราะฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับท่านพี่น้องอยู่กับเราจนถึงเวลาละสิ้นอดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับกดไลค์ความจริงรายการกุรอานเนี่ยปีที่ผ่านมาจะมีอาจารย์มูอัซมุสตาฟาด้วยครับแต่ว่าอาจารย์มูอัซก็จะไปอยู่ในช่วงท้ายรายการคือรายการพจนานุกรมรอมฎอนนะครับคือนำเสนอและให้สาระทางวิชาการวิชาการไปแล้วก็ทิ้งให้เราสองคนพูดคุยกันในเรื่องของพระบาทคัมภีร์อัลกุรอานนะครับก็แบ่งกันไปนะครับแบ่งปันกันไปนะครับอาจารย์มอชอรีครับสักครู่นี้เราจบซูเราะห์ฟาติฮะห์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อซูเราะห์อัตตะกาซุรนะครับท่านพี่น้องอยากจะให้สาธิตในซูเราะห์ไหนซูเราะห์ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะว่าอยากจะฟังในซูเราะห์นี้ทำนองนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์แล้วก็ดูแล้วมันเหมาะสมแล้วก็จะเอาว่ายังไงภาษาวัยรุ่นจัดให้จัดให้เลยอินชาอัลเลาะห์นะครับจัดให้วัยรุ่นนะครับตอนนี้เราก็ไปในซูเราะห์ที่เราดูต่อไปนะคือซูเราะห์อัตตะกาซุรนะครับถ้ามีซูเราะห์อื่นนะครับท่านพี่น้องสามารถนำเสนอได้นะครับทำนองนี้อยากฟังท่านอาจารย์ดุนาซิดอ่านในทำนองนี้ครับคอมเมนต์เข้ามาอินชาอัลเลาะห์นะครับเรามาสร้างบรรยากาศของรอมฎอนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัตตะกาซุรนะครับอัลฮากุมุตตะกาซุรฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิดكلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيمثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله الله ما شاء الله ครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาอ่านดูตรงไหนที่เป็นตัวที่พี่น้องผู้ฟังนะครับทางบ้านผู้ชมทางบ้านอาจจะผิดก็ได้หรืออาจจะพลาดก็ได้บางครั้งโดยไม่รู้ตัวเลยนะอาจารย์ไม่รู้ตัวหรือว่าบางทีเป็นสิ่งที่เราเคยผิดมาแล้วผิดมาแล้วก็มานำความผิดว่าเคยผิดมาแล้ว มาให้ฟังกันนะครับ คือทุกคนเนี่ยนะครับพูดกันยังไม่อายเลยว่าเคยอ่านผิดกันมาหมดครับนะครับแล้วก็พอผิดแล้วอาจารย์ก็ติมั่งหรือว่ามีบรรดาเพื่อนๆบอกเอ้ยตรงนี้นะเราก็นำเสนอเราก็แก้ไขกันไปนะครับทุกความผิดนั่นคือประโยชน์ครับทุกความผิดนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นพัฒนาต่อไปเขาจึงเรียกว่าผิดเป็นครูไงนะผิดเป็นครูถ้าคนไม่ผิดเลยเนี่ยแสดงว่ายังไม่ผ่านต้องผิดก่อนนะต้องมีประสบการณ์อาจารย์อย่างซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยนะครับเราคุ้นชินกันดีอันวัสอันแบบเชื่อม
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮ์พอเจออลิฟอลิฟกับลามอยู่คู่กันเนี่ยชัดเลยชื่อเลยทําเลยแล้วมาเจออัลกออีกอ้าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอลกออมันชินเลยเพราะพอมีอลิฟลามมาอยู่คู่กันคิดเลยว่าวะซ้อนแน่นอนครับแล้วพอมาซูเราะห์นี้แหละอาจารย์มีอลิฟแล้วก็มีลามเหมือนกันใช่เหมือนเดิมได้มั้ยอาจารย์นะแล้วก็มีเคยอ่านด้วยนะเอาว่าผมก็เคยอ่านอ่ะผมก็เคยอ่านเหมือนกันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอลฮากุมุตอาจารย์บอกเอ้ยไม่ได้เบรกเลยมิลฮาไม่ได้เราเอ้ยทำไมไม่ได้ล่ะครับเพราะว่าก็อลิฟลามเหมือนกันอัลฮัมก็อัลมิลฮัมเวลาอ่านวะซ้อนนะครับอัลกอก็อ่านว่ามิลกอแต่พออัลฮาอ่านมิลฮาไม่ได้เพราะอะไรนะครับแล้วก็อาจารย์ว่าไงอาจารย์อาจารย์บอกว่ามันคนละคำกันคนละชนิดกันนะอันนี้ก็ต้องเข้าไปเรื่องของไวยากรณ์ครับนะว่าอันนั้นมันอิเซมอันนี้ฟีอินนะเอาล่ะครับนะครับเรื่องของอิเซมอลิฟลามเนี่ยนะครับอันนั้นมันบอซ้อนได้ทีนะครับแต่นี่มันไม่ใช่อลิฟลามที่เป็นอิเซมมาริฟะไม่ใช่นะครับมันเป็นฟีอินนะที่ว่ามีอลิฟคำหนึ่งและลามคำหนึ่งคำมันคือคำว่าอัลฮานะอัลฮาถ้าเราอ่านว่ามิลฮาเนี่ยทิ้งอลิฟไปตัวหนึ่งครับนะทิ้งจากคำเดิมเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงไม่ให้อ่านวะซ้อนว่ามิลฮาต้องอ่านว่ามีอัลฮานะครับแต่จริงๆเราก็ไม่เคยได้เจอใช่ไหมฟังมันเหมือนกับสะดุดหน่อยนึงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮากุมุตตะกาตุพอฟังดูเอ๊ะมันเหมือนกับสะดุดหน่อยมันจะขัดหูขัดไปหน่อยมันเคยอ่านมิลฮัมมิลกอนี่มีอัลฮานะครับแต่ว่าที่ถูกต้องอ่านมีอัลฮานะครับได้ต้องอ่านมีอัลฮาอ่านฮีหยุดรอฮีมแล้วก็หยุดเสร็จแล้วก็อัลฮาก็ได้หรือจะอ่านมีอัลฮาก็ได้ไม่มีปัญหานะครับนะครับตรงนี้จบไปแต่ประเด็นไม่จบตรงที่ว่าในตัวท้ายใจไหมอัลฮากุมุตตะกาซุฮัตตาซุรตุมุลมากาบิดมันจะมีคำว่าซุดกับบิดเนี่ยอาจารย์ซุดยังไงบิดยังไงถูกคือรอตัวนี้เนี่ยมันเป็นรอที่อยู่ท้ายทั้งคู่ครับแต่ว่าเรื่องของรอเนี่ยเขาแยกประเภทว่ารอหนาและรอบางเราใช้คำภาษาไทยเลยนะครับนะรอหนาและรอบางครับคำว่ารอหนาคือเสียงมันจะดูหนาหน่อยนะครับนะรอบางคือเสียงมันจะดูบางหน่อยครับแต่นี่สาเหตุของการบางหรือหนาเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าถ้าก่อนตัวที่รอเราตัวที่เรารอที่เราหยุดเนี่ยหรือว่ารอที่ตายเนี่ยครับนะฮัดอัลฮากุมุตตะกาซุรุเวลาหยุดก็คือเอาสุกูนไปแทนดมมะครับแสดงว่ารอตัวนั้นตายละนะก่อนรอตายนั้นถ้ามีสระข้างบนนะสระข้างบนก็คือฟัตฮะดมมะดมมะนะให้อ่านรอนั้นหนานะรอตัวนั้นต้องอ่านหนาถ้าโดยธรรมชาติถ้าอ่านบางก็ยากอาจารย์อัลฮากุมุตตะกาซุอันนี้อ่านบางซุกเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันไม่สวยแล้วก็มันฝืนธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเรื่องของตะจีวิตเนี่ยคือนะเรื่องของการอ่านให้สวยแล้วก็เป็นธรรมชาติมากนี่แหละตะซีนเนี่ยอย่างตะซีนคือถ้าอ่านไม่ตรงตามตะจีวิตนี่แหละก็มันจะฝืนธรรมชาติมันจะดูหนักลิ้นมันจะดูการอ่านนั้นดูไม่นุ่มนวลไม่สวยงามนี่พอไปบอกอ่านหนาบางคนก็ยังช่างไม่ถูกอีกนะอาจารย์อัลฮากุมุตตะกาซุมหนาอาจารย์บอกให้อ่านหนาอันนั้นหนักก็นี่ไม่ได้มุชาฟะฮ์อาจารย์ก็ฟังมาว่าอ่านแบบมุคอฟฟะฟะตักฟิบอ่านยังไงอ่ะคือไม่ได้เรื่องกุรอานฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องเรียนต้องฟุ้งไปเลยอ่านฟุ้งหนักๆไปเลยครับคือต้องบอกกันตรงๆแล้วว่าเรื่องของการอ่านกุรอานจะแอบฟังอย่างเดียวไม่ได้นะหรือว่ารับข้อมูลจากเราแล้วก็ท่านสามารถทำถูกแล้วไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าเรานำเสนอข้อมูลส่วนความถูกต้องนั้นท่านต้องไปหาผู้รู้ในการเข้าไปฝึกฝนนะว่าเสียงที่หนาน่ะอย่างไรครับอัลฮากุมุตตะกาซุอันนี้เค้าเรียกหนานะฮัตตาซุรตุมุลมากอบิรอันนี้บางบางบางก็คือก่อนที่รอที่เราหยุดเนี่ยหรือรอที่มีสุกูนเนี่ยมีสระข้างล่างนะนึกนะมีสระข้างล่างคือกัสรอมันจะมีหลายข้อเหมือนกันครับนะก่อนรอที่มีสุกูนมีสระกัสรอหรือก่อนรอที่เราหยุดนั้นมียามียามาขั้นเจนบาซีรคอบีรรอพวกนี้จะหนาครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าซุตตัวนี้หนา
ไอ้คำนี้จะบางนะครับมัสูเนี่ยผมพูดผิดแต่ฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิรอันนี้จะบางเพราะฉะนั้นตัวรอก่อนรอตายมีกัสรอรอนั้นจะบางแล้วก่อนที่เรารอที่เราหยุดนั้นมียามาขั้นกลางรอนั้นก็จะบางเช่นเดียวกันไอ้ตัวหนาจะทำให้บางเนี่ยนะทำยากจะเรียงซุดเนี่ยซุดซุดยากนะแต่ไอ้ตัวบางทำให้หนาง่ายฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิรบิรก็แสดงว่าการที่จะอ่านผิดเนี่ยตัวหลังจะผิดกันเยอะไอ้ตัวแรกเนี่ยจะอ่านไม่ผิดหรอกไม่ผิดนะส่วนใหญ่จะไปผิดตัวหลังเพราะว่าไอ้ตัวหลังเนี่ยมันก็จะหนาตามใช่ฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิรมันจะอ่านงี้กันฟังเหมือนถูกนะฟังเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะแต่ว่าในทางหลักทางเรื่องของผู้กลมเรื่องของอาการเนี่ยมันผิดแน่ๆเลยก็คือไปทำให้จากบางเป็นหนาไปอย่างนั้นที่เขาให้อ่านบางเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ต้องขยับปากเยอะด้วยไงเพราะว่าบาเนี่ยมันกัสรออยู่แล้วครับแล้วก็คงรูปของบาไว้แล้วก็ตะกรีดรอพอเลยฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิรครับมีคำถามนะครับคุณดะนะอัลกุรอานคารีมกับกุรอานมะจีดนั้นแตกต่างยังไงนะครับมีครูบางคนบอกให้อ่านเล่มมะจีดถูกต้องหรือเปล่าคะเพราะอะไรโอ้แตกต่างกันอย่างไรนะเอาก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้มาพูดนะบางทีเนี่ยงงเหมือนกันนะแต่อย่างที่เราถือเนี่ยเขาเรียกอัลกุรอานการีมการีมแต่ถ้ามาทีก็เป็นอีเล่มของอินเดียบ้างบังกลาเทศใช่ของบังดาดีบุกดาดีนั่นแหละก็นะจริงๆที่ผมเห็นต่างกันชัดๆเลยก็คือเรื่องของวอกอฟหรือเรื่องของรูมูสเนี่ยจังที่สัญลักษณ์ของตัวหยุดนั่นแหละต่างกันตัวลามซดลามเรื่องของ อะไรอย่างนั้นเรื่องของตัวมีมตัวเนี้ยคือตัวหยุดเนี่ยเขาตัวยิมตัวยิมเนี่ยเขาวางต่างกับตัวจะมีทัศนะของนักวิชาการในสายที่แต่จริงๆถ้าทำมาชุดแล้วเนี่ยนะครับเป็นที่ยอมรับคือตัวนี้จะเป็นที่ยอมรับมากในเรื่องของวอกอฟใช่เรื่องของรามุสต่างๆอันนี้ของมายิดเนี่ยนะครับจุดเด่นของเขาคือเขาจะใส่เรื่องของสระครบหมดเลยแต่เนี่ยจะหัดับไปคือเขาจะตัดไว้นะแต่ว่าถ้าเป็นอัลกุรอานกะรีมเนี่ยสุดทันทีหายไปเลยไม่มีต้องเป็นผู้ที่ว่าเชี่ยวชาญหน่อยนะครับครับมันก็จะมีทั้งข้อดีในของแต่ละประเภทนะของมะยิดเนี่ยก็คือเรื่องของการอ่านเนี่ยเขาจะใส่ครบหมดเลยสูกูลหรืออินเดโกอะไรต่างๆเนี่ยมัตโตบีอะไรมีหมดคืออ่านตามตัวให้ถูกนะครบเลยแต่ถ้าเป็นอัลกุรอานกะรีมเนี่ยผู้อ่านนั้นจะต้องมีความรู้หน่อยเพราะว่าในเรื่องของเช่นมัตโตบีเนี่ยเช่นนะซิรอตอลลาดีเนี่ยไอทียาเขาไม่ใส่สุคูนให้ครับบางคนก็จะไปอ่านซิรอตอลลาดีไปฮัสบีดาวฮัสบีดาวก็จะมีปัญหาแล้วผมกำลังฟังตั้งนานฮัสบีดาวภาษาอาหรับนะก็นี้ก็จะไปปิดไปพลาดแล้วคันนี้อาจารย์อาจจะเป็นไปได้ว่าที่ครูที่เขาแนะนำว่าให้อ่านกุรอานมัจญิดเนี่ยดีกว่ากะรีมอาจจะเพราะว่าในพื้นฐานไงหรือพื้นฐานเพื่อให้เราได้รู้ว่าจะอ่านผิดอ่านที่ถูกเนี่ยอ่านยังไงก่อนแต่พอเราชินมัจญิดไปแล้วเนี่ยนะครับเรารู้เลยคำนี้อันนี้เราก็มาฝึกอ่านกะรีมด้วยเพื่อให้เรานั้นได้คล่องในทั้งสองรูปแบบเพราะว่าถ้าเป็นนักอ่านเนี่ยจะต้องอ่านได้ในอย่างน้อยก็คือในทั้งมายิดก็อ่านได้แล้วก็กะรีมก็อ่านได้แต่ถ้าอ่านกะรีมเลยนะครับในโอกาสที่จะผิดมันก็มีเหมือนกันครับมีท่านหนึ่งบอกว่าชอบอ่านกุรอานมายิดแบบโบราณก็คือตอนนั้นแหละอาจารย์ที่เขาให้สระครบเลยครบเลยคือไม่ต้องกลัวเรื่องของเรื่องของไม่ต้องไปเดาไปสุ่มเลยว่าจะอ่านอีหรืออ้าหรือดูอย่างเราดูในกุรอานกะรีมที่เราใช้กันอยู่นะครับในซูเราะห์อัตกาซุบเนี่ยดูตั้งบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีฮีเนี่ยสุกูนไม่ใส่ละทียานะครับแต่เราจะต้องรู้เลยนะผู้อ่านจะต้องรู้แล้วต้องอ่านฮีนะอ่านฮีไม่ได้นะนะอย่างงั้นนะครับอัลฮากุมุตตะกาซุรฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิรอันนี้คล้ายๆกันกัลลาซาถ้าเป็นลีนเนี่ยเขาใส่แต่ถ้าเป็นมัตโตบีเนี่ยสุกูนที่วาวนี้จะไม่มีแต่นี้เป็นมัดลีนครับกัลลาซาฟะตะอะลามูนเห็นไหมครับมูนเนี่ยไม่มีสุกูนที่วาวเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้าเป็นมัตโตบีเขาจะไม่ใส่สุกูนเราจะต้องรู้เลยเช่นมีมูอะไรต่างๆเหล่านี้ครับ
นะสระสุขูนที่เว้าที่ยาเนี่ยเขาจะไม่ใส่ทุมมะกัลลาซาวฟะตะอ์ลามูนกัลลาลาวตะอ์ลามูเห็นไหมครับนี่มัตวีมูเนี่ยไม่มีไม่มีสุขูนครับกัลลาลาวตะอ์ลามูนอิลมัลยะกีนกีนนี่ก็ไม่มีสุขูนให้ละตะรุนนัลญะฮีมนะฮีมเนี่ยมัตวีก็ไม่มีสุกูนให้ซุมมะละตะรุนนะฮาอัยนัลยะกีนซุมมะละตุสอะลุนนะยามะอิซินอานินนะอีมก็ถ้าจะพูดกันง่ายๆว่าเราใช้เป็น2เลเวลถ้าพื้นฐานต้องเรียนมัสยิดก่อนจะปลอดภัยครับและถ้าเราเรียนมัสยิดคล่องดีแล้วเราก็อัปเกรดมาอ่านมาอ่านกะรีบกะรีบก็ถือว่ามันเป็นขั้นที่สูงขึ้นเอาว่ากันเอาว่าให้ฟังกันให้เข้าใจว่าถ้าอ่านมัสยิดให้คือเป็นพื้นฐานก่อนให้รู้ว่าคำไหนอ่านยังไงก่อนแล้วก็พอเราอ่านมัสยิดชำนาญดีแล้วถูกต้องดีแล้วเนี่ยก็พัฒนามาสู่การอ่านในขั้นที่2คืออ่านในกุรอานกะรีบครับนะครับนี่เรามีเวลา10นาทีอาจารย์นะเดี๋ยวผมกล่าวว่าเดี๋ยวเราจะอ่านกันคนละ2ซูเราะห์ให้จบซูเราะห์นัสเลยครับได้นะครับครับก็พี่น้องครับอย่าลืมนะครับรายการพิเศษของสถาบันอัลมุสตอฟียานะครับเราจะมีไปจนถึงเวลา 18:30 นก็คือเวลา 18:30 นะครับเพราะงั้นจบหลังจากรายการนี้แล้วนะครับก็จะมีวิทยากรนะครับที่จะเข้ามาพูดคุยแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับคำสอนข้อคิดต่างๆรวมถึงคำถามที่พี่น้องถามเข้ามาสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของซะกาตฟิตรอห์นะครับเดี๋ยวต้องโยนให้อาจารย์ซีรุดีนี่มาเป็นผู้ที่ไขข้อข้องใจตรงนี้แล้วกันนะครับอย่างไรก็ตามบุคคลที่อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับถือว่าเป็นบุคคลที่มีความประเสริฐมากในหะดีษหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงความประเสริฐของผู้ที่อ่านกุรอานแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนอาจารย์อัลมาฮิดก็คืออัลมุอ์มินอัลลซียักรออุลกุรอานวะยะอ์มะลูบิฮิกัลอุตรุจยะนี่คือคุณประมาณของผู้ศรัทธาที่อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวะยะอ์มะลูบิฮิแล้วก็ปฏิบัติด้วยเพราะงั้นดีแล้วที่สุดก็คืออ่านกุรอานด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยกัลอุตรุจยะก็คือคล้ายๆผลส้มนะครับถ้าเป็นพูดเป็นนัยยะก็คืออ่านแล้วก็จะต้องศึกษาด้วยว่ากุรอานนั้นมีความหมายอย่างไรแล้วก็ชี้นำเราอย่างไรเพราะงั้นคนที่อ่านและปฏิบัติเนี่ยเขาเปรียบเสมือนกับอะไรครับตะมูฮาลตอยิบุนวะรีฮูฮาลตอยิบุนมีกลิ่นด้วยรสชาติก็มีความหวานหอมหวานแต่อีกกลุ่มนึงก็คืออัลมุมินอัลลซีลายะกรออุลกุรอานเป็นผู้ศรัทธาแต่ว่าไม่ได้อ่านพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเลยยิ่งไปกว่านั้นรอมฎอนเป็นเดือนที่จะต้องหยิบต้องอ่านต้องฟังด้วยนะครับวะยะอ์มะลูบิฮิกัลกัตตะมรอคือไม่อ่านนะครับไม่อ่านกุรอานวะยะอ์มะลูบิฮิแต่ปฏิบัตินะเชื่อไม่เชื่อกุรอานอัลเลาะห์บอกยังไงเชื่อหมดแต่ว่าไม่อ่านก็บอกว่ากัตตะมรอเหมือนกับคล้ายๆผลอินทผลัมซึ่งอินทผลัมมีความหวานไม่มีความหวานแต่มีความหอมมั้ยแต่ไม่มีหอมไม่มีความหอมนะครับไม่มีความหอมเพราะงั้นขออุอาให้เราท่านทั้งหลายทุกคนนะครับที่ฟังรายการพิเศษครั้งนี้เป็นบุคคลแรกก็คือบุคคลที่อ่านพระมหากัมภีร์อัลกุรอานด้วยแล้วก็วะยะอ์มะลูบิฮิแล้วก็ปฏิบัติด้วยแล้วเราก็จะเหมือนกับบุคคลที่มีความหอมหวานในตัวมีทั้งสมบูรณ์เลยมีทั้งความหอมด้วยมีทั้งรสชาติมีทั้งความหวานชื่นด้วยของผลไม้นะครับก็เหมือนกับเราอาบน้ำแต่งตัวแต่แป้งไม่ทาน้ำหอมไม่ใส่นี่แหละครับมันขาดมันชืดไปมันขาดความหอมอ่ะนะครับแต่สะอาดไหมสะอาดสะอาดดูดีไหมดูดีแล้วแต่ว่าไม่หอมนะแต่ถ้าเราอาบน้ำแต่งตัวนะสะอาดสะอ้านแล้วก็อะไรครับใส่น้ำหอมแล้วก็นะทาแป้งให้มันดูน่ารักนะครับก็ใครๆก็อยากจะเข้ามาคุยเพราะว่ากลิ่นหอมและความนะมีน้ำมีนวลของเรานะครับก็เทียบตรงนี้นะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็คือผมพูดอยู่หลายครั้งเกือบทุกครั้งเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่คล่องอ่านไม่ได้หรือบางครั้งน้อยใจว่าตัวเองก็ไม่สามารถอ่านกุรอานได้เหมือนลูกๆด้วยซ้ำนะต้องเข้าใจอย่างนั้นบางทีต้องยอมรับเลยอาจารย์แต่บางครั้งพ่อแม่นี่อ่านกุรอานสู้ลูกไม่ได้เลยนะอาจารย์อาจจะด้วยความละเลยหรือไม่ได้ใส่ใจเขาจะได้เรียนคนก่อนเนี่ยนะครับโอกาสได้เรียนเนี่ยยากนะมายุคนี้เนี่ยคนยุคนี้เนี่ยการที่จะได้เรียนของเขาเนี่ยมีโอกาสง่ายกว่าครับนะหลายช่องทางเลยจะเป็นออนไลน์จะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสมากนะครับเพราะงั้นอัลมาฮิดุลกุรอานคนที่มีความชำนาญเรื่องของการอ่านพระมหากัมภีร์อัลกุรอานแน่นอนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองเลยว่า
มาอัสฟาราติลกิรอมินบะรอมาชาอัลลอฮ์คือจะได้อยู่ร่วมกับบรรดามะลาอิกะห์นะครับผู้จดบันทึกแล้วก็มีเกียรติวัลลดียักรออุลกุรอานคนที่อ่านพระมาคัมภีร์อัลกุรอานวะยะตะตะอูฟีนะครับวะฮุวะอะลัยฮิชากุลละฮูอัจรานีอ่านยะตะกูตะกักพยายามยังพยายามแล้วอาจารย์แต่อ่านยังอันฮาฮามดูอันนี้คือพยายามแล้วอาจารย์นะอันตะกูตะกักเนี่ยแต่พยายามแล้วละฮูอัจรานีนี่2ผลบุญเลยเพราะงั้นไม่ต้องน้อยใจไปว่าเราพยายามรอมฎอนแล้วหลังรอมฎอนท่านก็ต้องพยายามเท่าอีกเพิ่มเท่าทวีคูณอีกนะครับไม่ใช่ว่ารอมฎอนจบไปแล้วแล้วก็ไม่เอาความมุ่งมั่นหรือความมุญาฮาดะนะครับความใส่ใจการต่อสู้ในเรื่องของอิบาดะห์ต่างๆไปใช้ในหลังรอมฎอนเพราะว่าในเรื่องของผลบุญภาคผลความดีเนี่ยครับท่านอาจารย์ทำไมถ้าเรามามองกันวิจารณากันวิเคราะห์กันเนี่ยว่าทำไมนบีถึงบอกว่าคนที่อ่านตะกูตะกักได้2ส่วนได้2เท่าเลยเพราะว่าเขามีความตั้งใจที่จะอ่านให้ถูกนั่นแหละเขาก็เรียนนั่นแหละแต่ว่าอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันครับอันนี้คือมูฮิบะห์ด้วยนะสวรรค์ด้วยคือความคือการที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยอัลลอฮ์ให้คนนี้อ่านไม่เก่งเหมือนอีกคนนี้ครับมันก็อีกคนนึงนะครับทั้งที่เรียนเหมือนกันแต่คนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจแต่ก็ยังอ่านไม่ถูกแต่การที่อัลลอฮ์ให้กับเขาเนี่ยเนื่องจากอัลลอฮ์ทดสอบเขาอะเขาจะมีความอดทนมากน้อยเพียงใดกับการที่ให้เขานั้นได้เข้าใจหรืออ่านถูกยากกว่าช้ากว่าคนอื่นนะเพราะเขามีความอดทนมีความขยันนะในบททดสอบที่อัลลอฮ์ทดสอบกับเขาเนี่ยครับอัลลอฮ์จึงให้เขามีผลบุญมากกว่าคนอื่นเนี่ยครับถึง2เท่าด้วยกันนะครับเอาละครับอาจารย์เรามีเวลา5นาทีเดี๋ยวก่อนที่จะได้เข้าสู่รายการต่อไปผมว่าอ่านให้จบดีมั้ยถึงมั้ยอาจารย์คิดว่าจบมั้ยคนละ2คนละ3ซูเราะห์ได้มั้ยครับได้อินชาอัลเลาะห์อ่านอาจารย์อ่านก่อนเลยครับซูเราะห์อัลอัศร์นะครับพี่น้องครับทบทวนไปพร้อมๆกันนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศรอินนัลอินซานะละฟีคุสรอิลลัลละซีนะอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาติวะตะวาศอูบิลฮักوَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُكلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدةفي عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليلوأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيملإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوفبسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض
الحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الله الله ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله الله بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات فاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر صدق الله العظيم inshallah เอาละครับก็เป็นช่วงสุดท้ายของเราสองคนนะครับก็พบกันใหม่ปีหน้า inshallah ครับปีหน้าถ้ายังมีชีวิตอยู่ขอดูอ่านอย่างนั้นนะครับแล้วก็พบกับรายการปกติของเราในปกติทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะครับทาง1930นะครับก็คือทุ่มครึ่งนะครับจนถึงเวลา22นาฬิกาคือ4ทุ่มก็จะมีอาจารย์วาดอาจารย์ชูเป็นบามีผมแล้วก็อาจารย์เซรุดีนิมาครับเป็นประจำนะครับทุกวันศุกร์นะครับหลังจากรอมฎอนนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายหะดีษหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากไว้ก็คือรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมร์
นะครับที่กล่าวว่ายุกาลุลิซอฮิบิลกุรอานอิกระวัรตะกีวัรตติลกะมาคุนตะตรัตติลในวันอาคิเราะห์อาจารย์ครับจะถูกกล่าวแก่ผู้ที่อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าจงอ่านแล้วก็เลื่อนขึ้นตามระดับขั้นของสวรรค์แล้วก็จงอ่านนะครับอย่างชัดถ้อยชัดคำดังที่เคยอ่านมาในดุนยาก่อนเพราะชั้นสวรรค์ที่เจ้าจะได้รับคืออายะสุดท้ายนะครับฟะอินนะมันซีละกะอินดะอาคิริอายะตินตะกระอุฮาเพราะสวรรค์ที่เจ้าจะได้รับคืออายะสุดท้ายที่ท่านได้อ่านกุรอานจบไม่แน่ว่าครั้งสุดท้ายท่านอ่านกุรอานคือรอมฎอนนี้มาชาอัลลอฮ์แล้วเดี๋ยวกุรอานก็จะเป็นพยานกับท่านในวันกิยามะห์นะครับขออุทิศให้ท่านทุกท่านนั้นเป็นคนดีของอัลลอฮ์ยิ่งขึ้นไปนะครับอาจารย์ครับให้ท่านนั้นได้รับสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดนะครับนะครับขอให้พวกเรานั้นนะครับได้รับสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดนะครับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับที่ร่วมรับชมด้วยนะครับแล้วก็ขอให้รักษากุรอานนะครับที่ท่านอ่านไว้ในรอมฎอนนี้นะครับไปใช้ในชาวบ้านแล้วก็อีก11เดือนที่เหลือเราขอดุอาให้ปีหน้าเราพบกันใหม่อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮุมะอะอินรอมฎอนอะอะดีดะอามีนแล้วก็หลังจากปีหน้าเราขออีกว่าปีต่อไปเราได้พบกันอีกอินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์เอาละครับผมอับดุลนาซิร กวิทักษ์ครับอาจารย์มักชูรุนบาต้องจากลาท่านผู้ชมทุกท่านที่ทั้งบ้านไว้ด้วยเวลาเพียงนี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการรอมฎอนพิเศษเดี๋ยวก็ต่อเลยนะครับรายการท่านไปไหนต่อเลยครับอินชาอัลลอฮ์ครับผมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والناراللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن ولينا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين اللهم آمين ขอการความสุขความรักความอินทุเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการได้รับการอำนวยการจากพระองค์นะครับในการที่เราทุกคนจะได้มีโอกาสในการนมัสการในการทำดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มกำลังความสามารถเราท่านทุกคนนะครับถูกสร้างมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในคราวเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ท่านก็ทรงเอื้ออำนวยการเรานะครับเตาฟีกแก่เราท่านทุกคนในการที่เราจะได้มีโอกาสในการทำดีทุกคำพรที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับเพิ่งมีแต่พี่น้องผู้ร่วมติดตามรับชมรายการทางเพจสถาบันอัลมุสตาฟาวียะนะครับในครั้งนี้รอมฎอนกะรีมครับกับโอกาสของรายการฮะดีษรอมฎอนพจนาถนะครับรอมฎอนที่จะมาพบกับท่านพี่น้องผู้ติดตามนะครับรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่านทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์โอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านได้ทรงให้นะครับที่เราท่านทุกคนยังไม่มีโอกาสมีลมหายใจนะครับอาจารย์สองท่านนะครับมีลมหายใจจากที่เราได้มีโอกาสทำดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทราบกันเป็นอย่างดีว่ารอมฎอนเป็นเดือนที่มีคุณอุปการมากมายมหาศาลเราท่านทุกคนต่างที่จะมีความขมักขม้นนะครับเต็มกำลังกับโอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านได้ทรงให้นะครับฉะนั้นแล้วโอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้แก่เราท่านทุกคนเราจึงมีกำลังเต็มที่นะครับในการที่จะแสวงนะครับหาการทำดีนะครับและในเวลาเดียวกันเราก็ต้องการที่รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ครับวิทยากรทั้งสองท่านที่จะพบกับเราท่านทุกคนวันนี้นะครับผมในฐานะเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ก็เปลี่ยนหน้าจากท่านอาจารย์โซลิดีนมานะครับเป็นผมอดุมนาผลเจริญนะครับวันนี้
ก็พบกับอาจารย์ทั้งสองท่านก่อนนะครับท่านอาจารย์อาลิฟสารวาสและท่านอาจารย์ฟารุกหมัดโนตครับทักทายท่านผู้ชมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับท่านผู้ติดตามรับชมรายการนะครับพจนานุกรมรอมฎอนนะครับหะดีษซูรอมฎอนเป็นรายการเนื้อหาสาระนะครับที่เราจะอธิบายนะครับถึงนัยยะนะครับหรือว่าการสร้างความเข้าใจนะครับเป็นเหมือนการถอดรหัสนะครับที่พระพจนานุกรมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพระพจนานุกรมเป็นเนื้อหาสาระที่มีความสำคัญนะครับเรียงลงมาลำดับจากท่านจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะเป็นถึงเป็นมาซอยุลอากามนะครับเป็นที่มาแห่งบทบัญญัตินะครับแล้วก็พระพจนานุกรมของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยนะครับในการที่เราจะเข้าใจนะครับในเนื้อหาเนี่ยเราก็จึงจำเป็นต้องมีการไปเรียนรู้นะครับหรือถามผู้รู้นะถึงนัยยะนะครับความเข้าใจหรือการสื่อของแต่ละถ้อยคำนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราท่านทุกคนที่ติดตามรายการมาตลอดเนี่ยนะครับก็จะมีความเข้าใจว่ารายการของเรานะครับในช่วงพจนานุกรมรอมฎอนเนี่ยนะครับเรากำลังจะสื่อสารกับท่านผู้ฟังนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับแน่นอนครับเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการดึงมาเป็นหลักการแต่เราไปพูดถึงเรื่องของนัยยะนะครับการถอดสาระนะครับของรายการพระพุทธเจ้าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาละครับกับกรอบระยะเวลาของเรานะครับท่านสามารถติดตามเรานะครับในช่วงรายการนี้นะครับจนทั้งถึงรายการเวลา 17:30 นและอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับรายการของสถาบันเพจนี้นะครับยังจบไปทั้งถึงเวลาละสิ้นอดเลยนะครับก็คือสารธรรมรอมฎอนนะครับวันนี้นะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับพระเจ้าหน้าที่เรานำมาเสนอในวันนี้นะครับได้รับข้อมูลมาจากท่านนักวิชาการทั้งสองท่านเนี่ยนะครับเป็นพระพุทธเจ้าของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้เราจะพูดกันประมาณ3บทนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์นะครับให้พระองค์ทรงอำนวยการเราด้วยนะครับให้เราได้มีโอกาสได้ใช้เวลาตรงนี้นะนะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตที่จะพูดถึงตัวบทหะดีษก่อนนะครับท่านผู้ติดตามรับฟังรายการนะครับบทแรกนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีพระพจนานุกรมเอาไว้นะครับเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมนะครับรายงานโดยท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุท่านอบูฮุไรเราะห์นะครับเป็นผู้ซึ่งที่รายงานหะดีษมากที่สุดนะครับจำหะดีษบทของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากนะครับท่านได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีคำกล่าวนะครับมีพระพจนานุกรมเอาไว้ว่านะครับกุลลูอามลิบนีอาดะมะละฮูอิลลัสซิยามะฟะอินนะฮูลีวะอะนะอัจซีบิวะกอลาฟีอากิรีลิศออิมฟะรฮะตานยะฟะรฮูฮูมาอิซาอัฟตะรอฟะรีฮะบิฟิตริฮิวะอิซากะลกิยะร็อบบะฮูฟะรีฮะบิซอมิฮิจากตัวบทพระพจนานุกรมบทนี้นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าทุกๆการงานของลูกหลานอาดัมนะครับทุกหลักการกระทำของเขาทั้งหมดนะครับเป็นของเขาเองนอกเสียจากว่าการถือศีลอดนอกจากการถือศีลอดแท้จริงแล้วการถือศีลอดนั้นมันเป็นของฉันเป็นของข้าคือเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและข้าจะตอบแทนมันเองจากการถือศีลอดนั้นนะครับและในหะดีษบทนี้นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในช่วงท้ายหะดีษว่าสำหรับผู้ที่ทำการถือศีลอดนั้นเขาจะมีความปลื้มปิติมีความดีใจ2ครั้งด้วยกันนะครับดีใจ2ครั้งเขาดีใจเมื่อเขาละสิ้นอดเพราะการละสิ้นอดของเขานะครับแปลได้ความว่าเมื่อเขาละสิ้นอดเขาก็ดีใจและอีกประการหนึ่งเขาดีใจเมื่อเขานั้นพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดีใจที่พบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสาเหตุเพราะการถือสิ้นอดของเขาพระพจนานุกรมนี้ครับประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับเราท่านทุกคนนะครับในฐานะผู้ติดตามรับชมรายการเราในครั้งนี้นะครับประเด็นก็จะมีหลายประเด็นเหมือนกันนะครับในวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะเพิ่มเริ่มนะครับที่ท่านอาจารย์ฟารุกหมัดโนตก่อนนะครับกับประเด็นของตัวบทหะดีษที่จะเราดึงออกมาในวันนี้นะครับจากพระพุทธเจ้าของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้บอกว่าฟะอินนะฮูลีนะครับอยากที่จะให้ท่านอาจารย์ฟารุกได้อธิบายนะครับกับผู้ติดตามรับชมรายการในวันนี้ว่าในพระพุทธเจ้านัยยะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีนัยยะที่จะบอกกับบรรดาประชาชนของท่านเนี่ยนะครับคือสาระประโยชน์ที่จะรับจากคำนี้คืออะไรเรียนเชิญท่านอาจารย์ฟารุกครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีนจากถ้อยพระคำตรงนี้นะครับฟาอินนะฮูลีนะครับเป็นการที่อัลเลาะห์นั้นได้ทำการเจาะจงเอาไว้กับการศีลอดว่าเป็นของพระองค์ณตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอิบาดะห์นี้เนี่ยการถือศีลอดเนี่ยเป็นอิบาดะห์ซึ่งที่ปราศจากการมีการโอ้อวดครับการมีการ
แสดงออกถึงว่าจะมีการโอ้อวดกันประมาณนี้นะครับแล้วก็เพราะว่าอิบาดะอันนี้นั้นจะต่างกับอิบาดะอื่นๆครับอย่างอิบาดะอื่นๆอย่างเช่นการละหมาดการละหมาดเนี่ยคือเป็นอิบาดะที่มีรูปลักษณะเฉพาะให้เราเห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นเราไปเจอคนคนหนึ่งเขาได้ทำการตักบีรหรือว่าทำการรุกัวอยู่เนี่ยเรารู้ได้ทันทีเลยว่าผู้นั้นทำการละหมาดอยู่อาจารย์ฟารุกหมายถึงว่าสองอิบาดะห์ที่อาจารย์ฟารุกยกขึ้นมาเนี่ยการละหมาดกับการตะซิดอดเนี่ยนะครับมันมีรูปลักษณ์ที่ต่างกันใช่การตะซิดอดเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยถูกต้องนอกจากตัวผู้ปฏิบัติเองครับแต่ละหมาดเนี่ยมันสามารถที่จะเห็นได้แต่ความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้กระทำเพื่อที่จะบอกให้ทุกคนได้เห็นว่าเราทำหรอกครับแต่เพียงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยหรือตัวเราทำเองเนี่ยคนอื่นเขาเห็นเราทำนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านได้บอกความแตกต่างใช่ไหมครับโอเคครับซึ่งอิบาดัตการถือศีลอดเนี่ยครับปราศจากรูปแบบลักษณะจำเพาะคือไม่สามารถที่จะรับรู้กันได้ครับเมื่ออิบาดัตนี้ไม่สามารถรับรู้กันได้เนี่ยการถือศีลอดเมื่อถูกปฏิบัติขึ้นครับก็จะถูกปฏิบัติจะไม่มีไตรยะอื่นการปฏิบัติการถือศีลอดเนี่ยจะไม่ถูกกระทำเพื่อใครครับหรือจะไม่ถูกกระทำเพื่อสิ่งใดเลยเพื่อสิ่งอื่นใดหรือจุดประสงค์ใดเป้าหมายอื่นไม่เกี่ยวข้องเป้าหมายอื่นไม่เกี่ยวข้องเลยนอกจากเขากระทำการศีลอดมันเนี่ยเพื่อเป็นการปออัตต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเป็นการปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงใช้มาซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าอิบาดัตเนี่ยที่ถูกกระทำขึ้นเนี่ยเพียงเพื่อกระทำเพื่อต่ออัตต่ออัลลอฮ์เพียงเท่านั้นไม่มีการริยะเข้ามาเกี่ยวข้องผู้กระทำการถือศีลอดเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ซึ่งที่กำลังเต็มที่กับอิบาดะห์ตัวนี้ครับแล้วก็เข้าใจในหลักหรือเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีคำสั่งไว้เหมือนที่เราย้อนกลับไปดูที่พระพจนะพระคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะเกี่ยวข้องการถือศีลอดและอัลละกุมตัตตะกูลเนี่ยก็คือจะได้เป้าหมายตรงนี้เพื่อเป็นการยำเกรงต่ออัตต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยที่ไม่มีสิ่งอื่นมาเจือปนมาปนเปื้อนกับอามันที่เราทำใช่แล้วท่านผู้ติดตามรับชมรายการครับเมื่อเป็นประเด็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยนะครับทำการถือศีลอดและเราก็ทำมันเพื่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและในพระพจนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมันจะมีอีกสำนวนหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอันอัจจีบิซึ่งฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษกุดซีนะครับซึ่งฮะดีษกุดซีเนี่ยนะครับเป็นฮะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่สามารถที่จะใช้ถ้อยพระคำอื่นเลยต้องใช้ถ้อยพระคำที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำกับมาเท่านั้นนะครับฉะนี้ในพระพจนะตรงนี้นะครับวะอานะอัจจีบิอยากจะให้ท่านอาจารย์อาลิฟนะครับสารวาทได้ขยายความนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือความหมายของคำนี้ครับเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ที่ท่านอิมามดุมนับได้ส่งต่อหัวข้อมาก็คือว่าวะอานะอัจซีบีใช่ครับเป็นฮะดีษกุดซีซึ่งนบีเล่าว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแก่ปวงบ่าวว่าฉันจะเป็นคนตอบแทนผลงานนี้เองกล่าวคือเป็นที่ทราบกันดีแก่ปวงบ่าวอยู่แล้วว่าทุกผลงานที่ศาสนกิจที่ผู้ทำศาสนกิจปฏิบัติขึ้นนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นคนตอบแทนผลบุญแต่บางทีพระองค์ตอบแทนเองหรือบางทีพระองค์มอบให้มาลาอิกะฮ์จัดการแทนให้เมื่อการที่พระองค์ใช้สำนวนแบบนี้ซึ่งนบีบอกเล่ามาว่าแบบนี้ครับผมนักปราชญ์จึงบอกว่าแปลว่าพระองค์เลือกที่จะตอบแทนด้วยกับพระองค์เองในสำนวนที่ว่าอัจซีบีเนี่ยแหละใช่ครับพระองค์เลือกที่จะไม่มอบไปให้มลาอิกะฮ์ละครับละมอบเลือกที่จะเป็นคนตอบแทนด้วยตัวเองซึ่งนักปราชญ์บอกว่าถ้าเกิดผลงานใดที่อัลลอฮ์สัญญาไว้แบบนี้เขาจะได้รับผลงานนั้นเนี่ยจะได้รับผลบุญอย่างมหาศาลชนิดที่เรียกว่าไม่มีสิ่งใดที่สามารถจะมา
ไม่มีสิ่งใดที่จะกะเกณฑ์ได้เกินขอบเขตการกะเกณฑ์ไปเลยแล้วก็จะต้องคาดไม่ถึงด้วยจากการตอบแทนตรงนี้ที่ลอสุบาฮานาวตาลาจะทรงตอบแทนเราเนี่ยนะครับการทำความดีของเราทุกคนเนี่ยที่ในพระพุทธนาฏบทเนี่ยนะครับที่เป็นอริกุตซีเนี่ยได้บอกว่ากุลูอามลิบเนอาได้มาลาฮูเนี่ยทุกผลงานเนี่ยนะครับมันก็ได้10ความดีถึง700ความดี700เท่าว่างั้นเถอะนะครับแต่พระพุทธนาฏบทเนี่ยนะครับสื่อถึงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นสำคัญเนี่ยนะครับคือการตอบแทนที่ลอสุบาฮานาวตาลาจะทรงมอบให้เนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะพิจารณาหรือว่าไม่สามารถที่จะคิดได้เลยนะครับมโนภาพได้เลยว่าการตอบแทนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้แก่เราเนี่ยนะครับมันขนาดไหนกันนะครับเนียมัตนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้เนี่ยนะครับว่าอินตะอุดดูเนี่ยมันตลอฮิลาตัวซูฮาแน่นอนครับมนุษย์ไม่สามารถที่จะนับไม่ได้หรอกนะชีวิตที่เรามีอยู่ลมหายใจที่เรารับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสำคัญกับรอมฎอนที่เรากำลังอยู่นะครับแล้วก็เหลือเวลาอีกเรียกว่าเวลาไม่เท่าเดิมแล้วนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อเราได้มีโอกาสในการทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราทุกคนเนี่ยนะครับเราจะได้รับรางวัลตอบแทนเรามองกันชีวิตเราก่อนนะครับบางทีเราได้รับจากสิ่งที่คนอื่นเขามาให้เราโดยที่เราไม่ได้ทำนะครับสตอกบางทีเราไม่ได้ไปเดินหาแต่เขาก็เอามาให้เราหรืออาหารนะครับหรือกับข้าวหรืออะไรแต่เนี่ยนะครับหรือสิ่งต่างๆที่เป็นของกำนันนะครับสองนี้มีคุณค่าที่เราได้รับมาโดยที่เราไม่ได้ทำเองเช่นหรือเราไม่ได้ทำงานด้วยตัวเองเราก็ไม่ได้เงินเดือนแต่นี่เราได้มาแต่อันนี้นะครับการถือศีลอดนะครับมาดูว่าความปลื้มปิติหรือความดีใจที่ในพระพุทธนาฏนะครับผมอ่านแล้วรู้สึกชอบมากนะครับว่าบ่าวของลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำการถือศีลอดศาสนกิจชนิดนี้นะครับเขาจะมีความรู้สึกในเรื่องของการดีใจเขาจะดีใจ2ครั้งด้วยกัน2วาระด้วยกันนะครับการดีใจในครั้งแรกก็คือดีใจเมื่อเขาละศีลอดเราทุกคนเห็นไหมครับเราทุกคนเนี่ยเมื่อบวชปุ๊บถือศีลอดปุ๊บถึงเวลาแก้บวชว่างั้นเถอะภาษาที่เราเข้าใจง่ายเรารู้สึกเป็นไงครับรู้สึกดีใจนะครับรู้สึกดีใจที่เราได้ละศีลอดนะครับว่าไม่ได้หิวแล้วนะครับการดีใจตรงนี้นะครับมันดีใจมันเรื่องของธรรมชาติของเรื่องจริงนะครับแล้วก็อีกดีใจที่เราว่าก็คือว่าดีใจในเรื่องของทั้งในเรื่องของกายภาพทั่วไปเลยเอาเลยครับประเด็นที่อยากจะเข้าตรงนี้ก็คือกลับมาที่อาจารย์ฟารุกแล้วกันนะครับวนกันตรงนี้นะครับในเรื่องของฟารฮาหรือความดีใจประการที่หนึ่งเนี่ยนะครับที่ได้บอกว่าลิซซออิมฟารฮาตันยัฟรฮูมาอิซาอัฟตรอฟาริฮามีฟิตรีเรียนเชิญท่านอาจารย์ฟารุกครับครับประเด็นตรงนี้นะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องดีใจเมื่อผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยเขาได้ทำการละศีลอดครับตรงนี้นะครับแบ่งออกเป็น2การดีใจด้วยกันครับผม1ก็คือการดีใจทางด้านกายภาพอันที่2ก็คือการดีใจทางด้านจิตใจครับครับซึ่งก็พูดง่ายๆก็คือเมื่อถึงเวลาละศีลอดครับก็คือสุขกายสบายใจสุขกายสบายใจก็คือผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าอาหารชนิดไหนที่เราละศีลอดไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับก็คือว่าผู้ที่ละศีลอดเนี่ยครับเมื่อถึงเวลาที่เขาละศีลอดแล้วเนี่ยครับเขารับประทานอาหารซึ่งการรับประทานอาหารของเขาตรงเนี้ยจะมาปลดเปลื้องซึ่งความหิวความกระหายของเขาเนื่องจากการที่เขานั้นถือศีลอดมาตลอดทั้งวันครับอันนี้คือการดีใจทางด้านกายภาพกายภาพครับแล้วส่วนความสุขทางด้านใจเนี่ยเมื่อถึงเวลาละศีลอดแล้วน่ะผู้ถือศีลอดเขาจะทราบโดยทันทีว่าครับการถือศีลอดของเขาในวันเนี้ยได้เสร็จสิ้นลุล่วงแล้วครับก็คือเขาเหมือนกับว่าอิบาดะห์ที่เขาทำมาเนี่ยได้เสร็จแล้วนะวันสมบูรณ์วันนี้ครับก็คือนี่เป็นการดีใจทางด้านจิตใจของเขาเราจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยนะครับเป็นผู้ถือศีลอดเราเป็นซอเอ็มอัสซออีมีนคือความดีใจเนี่ยนะครับคือถ้าใครไม่บวชเนี่ยสัมผัสไม่ได้หรอกสัมผัสไม่ได้ครับนะครับหรือใครไม่ได้เคยอดนะครับหรือลองอดเนี่ยนะครับจะไม่รู้สึกว่าเมื่อเราได้กินเมื่อไหร่นะครับได้กินหรือได้ทานได้ดื่มเมื่อไหร่นะครับความปลื้มปิติของเราจะเป็นเช่นไรนะครับเหมือนเราอยู่เฉยๆแล้วมีคนเอาของมาให้นะครับก็ไม่ต่างอะไรกันมากแต่นี่มันเป็นการนมัสการมันเป็นศาสนกิจเป็นพิธีกรรมที่เราทำกันนะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเดี๋ยวดูนะครับเมื่อความดีใจนี่คือมันเกิดขึ้นในดุนยาเรานะครับในโลกียภพแห่งนี้เมื่อได้เวลาศีลอดเราก็ทานแล้วดื่มนะครับมันมีความสุขมากดีใจมากแล้วยิ่งท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับท่านผู้ติดตามรับชมรายการเมื่อศาสนาก็มีคำสอนว่าเมื่อเราจะละศีลอดนะครับเราก็ควรจะเลือกว่าเราจะละศีลอดกับใครนะคนรู้คนอาเลมนะครับคนดีคนมีคุณธรรม
ก็เป็นเรื่องที่เลือกไม่ใช่เป็นการที่เราจะไปเลือกเรื่องของอาหารอย่างเดียวนะว่าอาหารฮาลาลอาหารดีหรือเปล่าเราก็ควรจะเลือกว่าเราควรจะไปนั่งรับประทานอาหารละสิ้นอดหรือทานอาหารสดกับบุคคลประเภทไหนที่ศาสนาได้สั่งสอนเอาไว้คนดีๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกประการนึงครับท่านอาจารย์อลิฟนะครับประเด็นเรื่องของความดีใจนะครับอีกหนึ่งประการคือวะอิซาลักียะร็อบบะฮูฟะริฮาบิซอมีตรงนี้เลยครับเป็นประเด็นที่คิดว่านะครับผมเองและท่านพี่น้องผู้ติดตามรับชมก็อยากที่จะรับทราบเหมือนกันว่านัยยะหรือสาระตรงนี้นะครับว่าบ่าวที่ไปพบกับพระผู้เป็นบานของเขาเนี่ยนะครับความหมายที่ดีใจเพราะการสดเนี่ยครับดีใจแบบไหนอย่างไรเชิญครับจาริฟการดีใจเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอาจารย์ฟารุกได้ว่ามาเมื่อสักครู่นี้นั้นเป็นการดีใจในโลกดุนยาในโลกดุนยาในดุนยานี้จะได้รับเลย2แง่มุมด้วยกันครับแต่ณอันดีใจเมื่อได้พบเจออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือการดีใจในโลกหน้าอาคิเราะห์ซึ่งบ่าวผู้ที่ทำคุณงามความดีมาเขาจะเมื่อเขาได้ผ่านข้ามภพไปแล้วไปอยู่ในวันกิยามะเนี่ยเขาจะดีใจอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อเขาไปพบผลงานของเขาเมื่อเขาพบผลงานของเขาแปลว่าตัวผลงานเขาถูกตอบรับเขาจึงมีความสุขหมายจะริบกำลังหมายความว่าบ่าวของเราบ่าวเลยนะครับเมื่อไปพบกับรสซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการพบผลงานใช่ไอการพบผลงานเนี่ยนะครับหรือสิ่งที่ปรากฏอยู่ณเบื้องหน้าเขาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ให้รู้ได้เลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับใช่มาชาอัลลอฮ์แล้วตรงนี้เองเนี่ยนักปราชญ์แบ่งเป็นอีก2แง่มุมอีกครับครับท่านอาจารย์ฟารุครับแบ่งเป็นดีใจเพราะได้เจออัลลอฮ์จริงๆไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆเลยแล้วก็ดีใจอีกอันนึงก็คือดีใจเพราะว่าผลงานถูกตอบรับครับจึงทำให้เขานั้นมีความสุขครับนี้ท่านนักปราชญ์บางท่านจึงบอกว่าไม่ต้องปัดทิ้งข้อใดข้อหนึ่งออกไปเลยทั้งสองประเด็นรับเอาทั้งสองเลยครับก็คือหมายถึงว่าเขาไปพบเจอณเบื้องพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลย อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นการที่เขาได้เห็นอามันของเขาใช่ครับนะครับแล้วก็ผู้ที่สิ้นอดนะครับก็ความจริงแล้วบาปของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีคุณงามความดีมีละหมาดมีการจ่ายซะกาตมีการถือสิ้นอดนะครับครับประตูบานหนึ่งก็คืออัรอยานนะครับจะถูกเรียกชื่อว่าประตูแห่งผู้ถือศีลอดนะครับก็จะมีคนที่เข้าไปนะครับเมื่อประตูปิดก็จะมีใครได้เข้าอีกแล้วนะครับตรงนี้เป็นประตูนึงนะครับที่เราเหมือนว่าเราก็ได้เห็นหรือได้รับผลงานรับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่เราทราบนะครับท่านผู้ติดตามรับชมครับว่าคุณงามความดีที่เราทำเนี่ยครับการตอบแทนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะทรงให้แก่เรานะครับที่เรากำลังพูดถึงประเด็นตรงนี้นะครับว่าเราไม่สามารถที่จะไปคิดได้นะครับก็คือว่าเราจะไม่ได้ไปคิดเพียงแต่ให้รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงไม่บิดผิวในพระสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮฺลายุคลิฟุลมิอาดนะครับอัลลอฮฺจะไม่ทรงบิดผิวพระสัญญาขององค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนะครับเราต่างก็ทำความดีนะครับนั่นคือประเด็นหะดีษนะครับพระวจนะบทแรกนะครับก็จบไปใน4ประเด็นด้วยกันนะครับพระวจนะบทถัดมานะครับก็เป็นพระวจนะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องซะกาตนะครับก็ซะกาตตัวนี้คือซะกาตฟิตเราะห์นะซะกาตุลอับดานนะครับเป็นสิ่งที่ศาสนาได้กำกับกำหนดมาที่ความเกี่ยวโยงการถือศีลอดและการมีชีวิตของเราในเดือนรอมฎอนและเดือนชาวาะนะครับกับมุสลิมทุกคนนะครับที่อยู่ในกรอบและเขตขอบกำหนดของศาสนานะครับพระพุทธนาถนะครับของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษบทนี้นะครับจากท่านอิบนุอับบาสอันอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุกอลาฟะรอดะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระพุทธนาถนะครับมีคำสอนไว้ว่าซะกาตุลฟิตรีตุฮรอจันลิซออิมีนะครับเรื่องของซะกาตฟิตเราะห์เนี่ยนะครับมันเป็นการขจัดเป็นการทำความสะอาดให้กับผู้ถือศีลอดครับมินัลลักวีวัรรอฟะซีนะครับจากการไร้สาระนะครับหรือว่าการหยาบคายวะตุอมะตันลิลมะซากีนและการจ่ายซะกาตฟิตเราะห์นั้นถือว่าเป็นการให้นะครับเป็นการบริจาคให้กับบรรดาบุคคลซึ่งที่ขัดสนหรือยากจนพระโภชนาทบทนี้นะครับรายงานโดยท่านอิบนุมาจานะครับเรื่องของซะกาตฟิตเราะห์นะครับประเด็นที่ขออนุญาตที่จะเข้าสู่ประเด็นเลยนะครับว่าประเด็นที่พูดถึงว่าบุฮรอตันลิซซออีมีมินัลลักวีวัรอฟะซีนะครับว่าการที่ผู้ศีลอดเนี่ยนะครับดำเนินการจ่ายซะกาตฟิตเราะห์แล้วถือว่าเป็นการทำให้เกิดความสะอาดจากเรื่องไร้สาระหรือการหยาบคายนี้ประเด็นตรงนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์พรุพูดถึงนะครับเรียนเชิญครับ
ก็ส่วนประเด็นตรงนี้นะครับคำที่บอกว่าตุฮรตันนะครับครับหมายถึงว่าประโยชน์ตรงนี้จะหมายถึงว่าซะกาตฟิตรอเนี่ยนะครับครับจะมาชำระล้างข้อบกพร่องของผู้ที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครับที่เกิดจากคำพูดอาจจะเป็นคำพูดที่ไร้สาระครับผมหรือเป็นคำพูดที่ตลกขบขันเป็นคำพูดหยาบคายหรือคำล้อเล่นอะไรงี้ใช่ครับที่เกิดขึ้นในช่วงที่เขานั้นถือศีลอดในรอมฎอนซึ่งซะกาตฟิตรอตรงนี้จะมาล้างออกไปกับคำพูดตรงนี้จะทำซึ่งจะทำให้ผลงานการถือศีลอดของเราเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นท่านผู้ติดตามรับชมรายการครับว่าประเด็นตรงนี้นะครับเรากำลังหมายถึงว่าเรื่องของความการพูดจาไร้สาระก็ดีนะครับการเอะอะมากทึ่งหรือการกระทำสิ่งที่ดูเหมือนกับเป็นผู้ซึ่งที่ปราศจากซึ่งองค์ความรู้ต่างๆในศาสนาเนี่ยนะครับความจริงแล้วเรื่องอิบาดะห์หรือทุกอย่างที่เราจะทำกับอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเราต้องศึกษาก่อนทีนี้เรื่องของการทำสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็เข้าใจมาก่อนแล้วในรายการของเรานะครับเพราะฉะนั้นศาสนาว่าเราไม่เสียการถือศีลอดนะครับการพูดจาไร้สาระการไปใส่ร้ายว่าร้ายนินทาใครเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงแค่มุฮ์เป็นตัวลิสซะเป็นตัวที่จะมาลบล้างหรือทำลายผลบุญแต่สิ่งตรงนี้นะครับซะกาตฟิตรอท่านชาฟิอฺกำลังพูดถึงว่ามันเป็นตัวที่จะมาเหมือนคล้ายๆว่ามาชะล้างมาอุดรอยเปื้อนรอยโอ้นะครับเรียนเชิญต่อครับจามรุซึ่งเมื่อผู้จ่ายได้จ่ายซะกาตฟิตรอออกไปครับซึ่งณตอนที่เขาถือศีลอดเนี่ยอาจจะมีการพลาดพลั้งครับผมในการจะพูดในเรื่องที่มันไร้สาระหรือเป็นเรื่องที่ตลกครับซึ่งสกาดฟิตรอตรงนี้แหละจะมาชะล้างออกไปกับสิ่งที่เราพลาดพลั้งไปหรือได้กระทำไปนะตอนที่เราถือศีลอดอยู่ครับซึ่งหลังจากที่เรื่องดังกล่าวนี่คือการคำพูดคำจาที่เราพูดนะในตอนถือศีลอดเนี่ยถูกชะล้างไปครับก็เท่ากับว่าการถือศีลอดของเราเนี่ยจะมีความสมบูรณ์ในส่วนของจาริฟนิดนึงครับว่าในการที่เป็นการชะล้างจากการไร้สาระนะครับก็เป็นพวกสิ่งที่มันศาสนาแนะนำให้ออกห่างสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จะมาทำลายก็เรียกว่าอะไรทำลายมูรุอะในความสมบูรณ์ในความเป็นบ่าวของเรานะครับการที่มุสลิมทุกคนหรือผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นฮาลาลเขาก็ต้องระมัดระวังนะเพราะกลัวมันจะก้าวล่วงไปสู่การทำความผิดนะมีมากมีเยอะมันก็จะผิดต่อทีนี้ประเด็นเรื่องของอย่างที่อาจารย์อาลิฟพูดถึงเรื่องของคำว่ารอฟัสนิดนึงได้ไหมครับครับว่าตุรตันลิสซอยมีมินัลลักวีวอรอฟัสตรงนี้หมายถึงอะไรวอรอฟัสนะตรงนี้ก็หมายถึงพฤติกรรมและวาจาที่เกี่ยวกับเรื่องหยาบคายพวกฟาฮิชทั้งหลายใช่ครับเรื่องหยาบคายก็ดีเรื่องที่เป็นเรื่องโกหกครับเป็นเรื่องนินทาครับเป็นเรื่องการโพธนาครับหรือว่าภาพตลอดจนเรื่องของการทางเรื่องเพศเรื่องทางเรื่องตึงตังเข้าอยู่ครับว่าเราฟัสหมดเลยครับทั้งแล้วเข้าทั้งเรื่องทั้งกิริยาด้วยครับและวาจาด้วยคือเรามักจะคุ้นกันเรื่องของวาจานะพวกอักวานแต่อัฟอานเนี่ยการกระทำเนี่ยเราจะไม่ค่อยคุ้นคือการกระทำเนี่ยบางทีมันเราอาจจะแปลไม่ได้เช่นเขาอาจจะเช่นคนเนี้ยนะครับมาจอดรถขวางทางเราก็ดูเหมือนไม่ได้มีอะไรนะแต่ถ้าหากมีคนพูดขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ดีทันทีนะครับหรือการกระทำที่เราทำแบบไหนอะไรมานั่งขวางทางหรือว่าจะเป็นลักษณะที่เราทุกคนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเข้าใจในความหมายของมันได้โดยตรงนะทีนี้เราก็จะคุ้นกันเรื่องของการกระทำเรื่องของคำพูดมากกว่านะครับคำพูดด่าทอหรือหยาบคายหรือว่านินทานะครับก็ขอให้เราได้ไล่ละเว้นหรือออกห่างสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นที่ทราบว่ามันก็ไม่ได้ทำลายผลบุญไม่ได้ทำลายการถือศีลอดนะครับให้เสียไปแต่เป็นเรื่องของผลบุญนี่แหละนะครับซึ่งเราทุกคนก็ซึ่งก็ไม่รู้ว่าในแต่ละวันจะมีมากน้อยเท่าไหร่นะครับก็ขอรับมาจากร้อนนะครับจากพระรูปจันทร์อาลิฟนะครับเรานี่นะครับไม่รู้ว่าแต่ละวันยิ่งท้ายยิ่งไฟยิ่งมอดนะครับบางทีแหมวันเสาร์รู้สึกจะมันเขี้ยวมันปากนะแล้วยิ่งอากาศร้อนๆอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับมันก็จะมีความรู้สึกแหมบางทีมีเหมือนกันนะบางทีเราโอ้ทำเป็นความรู้สึกเราแย่ไปประเด็นถัดมานะครับก็ที่จาริฟอีกสักประเด็นนี่แหละครับเรื่องของตัวมาตาลิสมาซากีนนะครับนอกเหนือจากการบริจาคสกัดหรือทำทานสกัดเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการชะล้างชำระล้างนะครับให้กับผู้ที่อดนะครับจากสิ่งที่เขาทำไร้สาระมา
นะครับหรือการกระทำในสิ่งที่หยาบคายประเด็นนี้แหละครับประเด็นของสังคมเหมือนกันนะครับโต๊ะมาตันลิ้นมาซากีนะครับว่าเรื่องของมาซากีเมื่อพูดถึงมาซากีมิสกีนคนขัดสนคนยากจนเข้าด้วยนะฟากิสก็เข้ามาด้วยก็คือความยากจนนะก็ฝากให้อาจารย์อลิฟพูดถึงประเด็นตรงนี้ครับโต๊ะมาตันลิ้นมาซากีเรียนเชิญครับโต๊ะมาตันลิ้นมาซากีเนี่ยครับคือการที่มอบส่งมอบส่งมอบอาหารให้กับผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ขัดสนครับก็คือหมายถึงการส่งมอบสกาดไปยังบุคคลที่มีสิทธิ์ครับรับสกาดแต่ศาสนาเนี่ยวางสาเหตุที่วางหลักการการจ่ายสกาดนี้มาครับก็เพราะว่าทรงเล็งเห็นถึงพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงระยะเวลาการถือศีลอดครับเป็นอิบาดะห์ที่ใช้เวลานานใช้เวลานานใช้เวลานานกว่าอิบาดะห์ใดๆที่คือใช้เวลาในการถือศีลอดนานด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นสำคัญนะครับพี่น้องนะครับเราต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรต้องมีความพยายามในการระมัดระวังใช่นะครับไม่เพียงแต่สิ่งที่ทำให้เสียศีลอดอย่างเดียวก็คือสิ่งทำให้เสียบุญที่เราพูดเมื่อกี้ด้วยใช่ครับเรียนเชิญครับเมื่อระยะเวลาการถือศีลอดนานครับการระวังเพื่อไม่ให้สิ่งอะไรมาคอยขีดข่วนผลบุญของเราเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ยากครับเป็นเรื่องที่แทบจะบอกได้เลยว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำได้เว้นแต่ต้องเป็นพลศรัทธาต่อเป็นผู้ที่อัลเลาะห์ยกให้เลยว่าใช่ครับยังปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยครับยังไงก็ต้องมีบวชของเขาต้องมีรอยขีดข่วนแน่นอนอย่างประเด็นเรื่องของการขออนุญาตประเด็นเรื่องของกุบลาอย่างเงี้ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ท่านก็มีความระมัดระวังหรือว่ายับยั้งตัวเองมากกว่าใครที่สุดน่าจะพูดถึงว่าเรื่องของการไปจุมพิษภรรยาในขณะถืออดก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับถ้าหากว่ามีการนำพาไปสู่สิ่งที่เป็นซินาก็ถือว่าเสียนะครับประมาณโอเคครับเมื่อศาสนาเล็งเห็นแล้วว่าบวงบ่าวลำบากแน่เนื่องจากว่าเป็นอิบาดะห์ที่ยาวและเป็นอิบาดะห์ที่ระวังไม่ให้มีสิ่งมาบั่นทอนยากระยะเวลาที่จารีพูดถึงระยะยาวคือในกำหนดวันนะครับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงตะวันดวงอาทิตย์ตกเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานดังนั้นศาสนาจึงวางการจ่ายสกาดตรงนี้แหละครับเอาทรัพย์สินมาช่วยแล้วกันเอาการจ่ายสกาดนี่แหละวางมาเพื่อเป็นการชดเชยมันเป็นเจ้าบารอนเรื่องพลันนะผลบุญที่อาจหลุดล่วงไปอาจถูกขีดข่วนไปเพื่อที่จะได้เอาไปเติมกับการถือศีลอดครับก็ไอการที่ท่านอัสซูลอสลาวะสลัมพูดถึงว่าเรื่องของการจ่ายสกาดที่ร้อนนะครับเดี๋ยวก็มีคำถามด้วยนะครับเดี๋ยวท่านให้ทางรายการต่อจากเราเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะตอบตรงนี้ได้นะครับก็ให้ท่านอาจารย์ซอยุดีนนิมานะครับกับท่านอาจารย์มูอัสมุสซาฟะนะครับประเด็นของสกาดที่ร้อนนะครับก็มันเป็นความเกี่ยวโยงและเกี่ยวเนื่องกันนะครับอาจารย์พรุท่านจาริฟนะครับว่าเราทุกคนก็ต้องจ่ายประเด็นของผมอยากที่จะชวนคุยนิดนึงครับว่าประเด็นเรื่องของคำว่าฟารอดอตอนนี้นะครับที่เป็นฟัดดูเนี่ยก็คือท่านอัสซูลอสซอลสลัมเนี่ยนะครับเป็นผู้ซึ่งที่กำหนดขึ้นมาเองหรือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมาให้อัสซูลอสซอลสลัมนำมาบอกประเด็นตรงนี้ก็คือว่าเป็นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ท่านก็เป็นซอยบุชรีอะห์อยู่แล้วท่านอัสซูลอสซอลสลัมก็เป็นเหมือนกันศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประกาศให้กับเราพระองค์ท่านก็มอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเราจึงขอบคุณอัลลอฮฺอย่างไม่อิ่มแบบนั้นเถอะนะครับกับศาสนาที่เราได้นับถือแล้วก็มีสรณะในการดำเนินชีวิตคำว่าฟัดดูก็คือให้รู้ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่ได้เป็นผู้กำหนดขึ้นมาเองนะถ้าจะเห็นว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับองค์ท่านไม่ได้พูดจาโดยพระองค์เองนะมาจากวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดนะครับวะมายันติกุนฮาวาอินฮูวะอิลลาวะฮยุนยูฮานะมาจากวิวรณ์มาจากคำสอนคำบอกเล่านะครับบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละครับเหลือเวลาอีกสักประมาณ 5-6 นาทีเนี่ยนะครับเราปิดหะดีษอีกตัวนึงแล้วครับอีกบทนึงนะครับน่าจะอินชาอัลเลาะห์ทันนะครับเอาแบบสรุปนะครับพระพจนานะครับจากท่านอันอบูอายูบะอัลอันซอรีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุกอละนะครับจากท่านอบูอายูบนะครับอัลอันซอรีเป็นชาวอันซอรด้วยนะครับกอละท่านได้กล่าวว่ากอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีพระพจนานเอาไว้ว่านะครับมันซอมารอมฎอนซุมมาอัตบะอูซิตตันมินชาวาลินกานะกะซิยามิดดะฮรีนะก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวโยงนิดนึงนะครับเราก็จะมีเรื่องของอิบาดะห์ต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้นะครับ
ท่านอุสูลอสซัมได้มีพระพจนานุกรมบอกคนใดก็ตามที่ทำการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับถัดจากนั้นเนี่ยนะครับลำดับเดือนละมานตัดเต็บเลยนะอาจารย์เล็กนะครับเขาทำการถือศีลอดติดต่อไปอีก6วันในเดือนชาวานอีก6วันจากเดือนชาวานซิตตันมินชาวาลิตการนักเสียมิดดารีนะครับกระทำอย่างนี้นะครับปรากฏว่าเท่ากับเขานั้นการมีได้รับการถือศีลอดเทียบเท่า1ปีประเด็นครับนะครับเข้าเลยแล้วกันนะครับวิธีการถือศีลอดตามติดเนี่ยนะครับในรอมฎอนเนี่ยนะครับอาจารย์ฟารุกครับคำว่าซุมมาอัจบาฮูซิตตันเป็นยังไงครับเรียนเชิญครับก็คือประเด็นตรงนี้นะครับเมื่อผู้ที่ลงมือกระทำการถือศีลอดที่เป็นสุนัตในเดือนชาวาลครับผมจะเขาจะลงมือกระทำตั้งแต่หลังจากวันอีดิลฟิตรีเลยหรือว่ามีการเว้นช่วงแล้วค่อยกระทำหรือจะเขาจะกระทำโดยแบบว่าเป็นการกระทำที่บวชติดต่อกัน6วันรวดหรือว่าบวชมีการเว้นช่วงบ้างเว้นวัน2วันกระจายบ้างแต่ว่าขอให้การบวชทั้ง6วันของเขาเนี่ยอยู่ในเดือนชวาลซึ่งถ้าการบวชของเขา6วันนี้จะเป็นในรูปแบบใดก็ตามที่กล่าวมาแล้วอยู่ในเดือนชาวานก็ถือว่าเข้าอยู่ภายใต้ของคำสอนบิดารีครับเข้าอยู่ภายใต้ของคำสอนท่านผู้ติดตามรับฟังครับเข้าใจได้ว่าประเด็นที่อาจารย์ฟารุกได้พูดถึงคำว่าซุมมาอัจบาฮูซิตตันจาริฟครับมันไม่ได้หมายความว่าต้องตามติดเลยนะอัจบาอาเนี่ยนะครับไม่ได้ตามติดไปทีเดียวเลยแต่สิ่งที่อาจารย์พูดถึงว่าเรื่องของความอัฟดอนเนี่ยใช่ไหมก็คือตาบวชไปเลยนะครับบวชรอมฎอนเสร็จอีฟิตรีแล้วครับแล้วก็ทำการถือศีลอดสุนัตชาวานติดต่อกันไปเลยเนี่ยนะครับตาบวชไปเลยใช่ไหมครับครับแล้วก็สามารถที่จะกระทำได้ในกรณีซึ่งที่กระจายวันกระจายนะครับแต่มันจะต้องอยู่ในกรอบของเดือนชาวานถูกต้องไหมครับอย่างนั้นใช่ไหมครับนะครับอยู่ในกรอบของเดือนชาวานนะนะครับ29วันหรือ30วันนั่นแหละหรือสามารถที่จะถือศีลอดชาวาน6วันติดต่อกันเลยครับติดต่อตัวนี้คือติดต่อจากรอมฎอนด้วยหรือ6วันว่างเว้นกระจายหรือ6วันในอยู่กลางเดือนจะรูปแบบไหนก็แล้วแต่ท่านพี่น้องครับรูปการไหนก็แล้วแต่ที่เราทำการศีลอดนะครับเราได้รูปแบบในการอิตติบะทั้งสิ้นครับครับนะฮะอัจบะทั้งสิ้นนั่นคือฉะนั้นแล้วเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วพี่น้องครับเราสามารถที่จะได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ตามพระพจนะบทนี้เลยการนักกัสยามิดดารีประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงกับพระพุทธเจ้าบทนี้นะครับว่าเหตุใดนะครับจึงได้บุญเท่ากับการถือศีลอด1ปีจารีฟครับว่าเอ้ยเราอยากสงสัยว่าเอ๊ะทำไมล่ะนะครับถือศีลอดรอมฎอนแล้วถือศีลอดชาวาน6วันได้บุญเท่ากับการถือศีลอด1ปีเลยเหรอเรียนเชิญอาจารย์ลิฟครับขยายความให้พี่น้องได้ติดตามรับฟังคือดังที่ทราบมาตอนเสาแรกก็คืออัลฮัสนะตุบิอัชริยะซาลิฮะครับผมก็คือคุณงามความดี1คุณงามความดีเนี่ยจะถูกทบเท่าทวีเป็น10ครับ10ความดีเท่ากับว่าเราถือศีลอด1วันครับผลละบุญก็เท่ากับการถือศีลอด10วันดังนั้นการถือศีลอดรอมฎอนมีทั้งหมด30วันครับดีตีว่าเดือนเป็นเดือนเต็มนะครับตีเต็มตีให้ตีเป็นนักปราชญ์บอกว่าให้ตีว่าเป็นเดือนเต็มด้วยครับแล้วก็บวชอ๋อนิดนึงจาริฟศีลอด6ของชาวานอีก6ก็เป็น30เดี๋ยวไม่ทันว่าประเด็นที่ได้เต็มปีเนี่ยคือนักปราชญ์บอกว่าให้นับศีลอดนับรอมฎอนเนี่ย3วันเต็ม30วันด้วยใช่มั้ยครับใช่ครับนับ30วันด้วยและนับเดือนชาวาน6วันก็เป็น36วันครับ36วันก็เอาคูณกับ10เข้าไปก็เป็น360วัน1ปีก็คือ1ปีพอดีมาชาอัลลอฮ์ตีว่าทุกเดือนเป็นเดือนเต็มหมดเป็นเดือนเต็มหมด12เดือนเนี่ยเป็นเดือน30วันเป็นเดือน30วันทั้งหมดเลยก็จะเรียกเท่ากับ10 10 10แล้วก็คูณ3 360ไปก็เหมือนกับบวชคือเหมือนกับถือศีลอด1ปีเลยทีเดียวนะครับแค่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะก็ไม่ได้จำกัดว่าจะถือศีลอดเต็มรอมฎอนหรือเปล่าใช่มั้ยครับครับประเด็นตรงนี้นะนะครับก็ให้รู้ว่าใครถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วก็ติดต่อไปนะครับแต่ก็ฝากว่าสิ่งที่เราอยากที่จะต้องไม่ควรพลาดนะครับหรือว่าละเลยไปคือสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ถือศีลอดนะครับเราอิฟตอร์ไปนะครับด้วยปัจจัยเหตุอะไรแล้วแต่นะครับเจ็บป่วยหรือเดินทางนะครับหรือว่าสภาวะการใดๆเราก็ต้องรีบเร่งในการชดใช้นะครับสิ่งที่เป็นฟันดูนะครับเป็นหนี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ต้องรีบชดใช้นะครับก็ในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผู้ติดตามรับชมรายการนะครับท่านจะเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวจะมีสารธรรมรอมฎอนนะครับรายการปิดท้ายในช่วงของรอมฎอนวันนี้นะครับเข้มข้นมากนะครับแล้วคิดว่าอาจจะมีคำถามที่เป็นคำถาม
ผมก็รู้ว่าหลายๆรายการเนี่ยก็จะมีเรื่องของซะกาตฟิตรออาจารย์นะนะมีเรื่องของฟิดยะนะครับมันยังไงฟิดยะฟิดยะหรือก็ฟารอเนี่ยมันตีกันแหลกแล้วนะครับนะครับใครจะต้องออกมั่งนะครับบางทีตีเหมาเหมือนกันไม่บวชหน่อยออกฟิดยะอย่างเดียวนะครับนะก็ต้องฝากเอาไว้นะครับแต่สิ่งที่รายการของเรานะครับพระเจ้าหน้าศาสดานะครับฮะดิษรอมฎอนนะครับฮะดิษรอมฎอนหรือพระเจ้าหน้ารอมฎอนเนี่ยนะครับอยากจะฝากเรานะพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการนะครับว่าทุกๆความดีที่เราทำนะครับเราก็จะเห็นว่าเราจะเกิดความมุ่งมั่นนะแต่สิ่งที่อยากจะฝากเราก็คือว่าขอให้เราท่านทุกคนเนี่ยนะครับมีความมั่นคงนะครับทำแบบคงดายเสมอต้นเสมอปลายนะครับถึงแม้ว่าอามันที่เราจะทำเนี่ยนะครับหรือทำไปเนี่ยนะครับมันจะเพียงน้อยนิดในเรื่องของปริมาณนะครับแต่คุณค่ามหาศาลแน่นอนนะครับพระพุทธเจ้าของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จากท่านหญิงพระนางอาอิชะห์นะครับรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮากอลัตท่านนางได้กล่าวว่านะครับอะฮับบุลอามานอิลัลลอฮิอัดวะมุฮาวะอินกอลลานะดิษนี้โดยท่านอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมทั้ง2ท่านปรมาจารย์หะดีษนะครับทั้ง2ท่านว่าทุกๆการงานที่เราทำทุกคนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะครับเป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะฮับบุลอามานผลงานเราทุกอย่างที่อัลเลาะห์รักที่สุดชอบที่สุดเนี่ยนะครับก็คืออัดวะมุฮาวะอินกอลลาทำมันเป็นประจำถึงแม้ว่ามันจะน้อยก็ตามรอมฎอนที่ผ่านมานะครับที่กำลังจะหมดไปเราท่านทุกคนมีโอกาสในการที่จะละหมาดซุนัตก่อนละหมาดฟัดดูซุบฮี2รอกอะห์ละหมาดซุนัตฟัจญัดเนี่ยนะครับมันดีกว่าสิ่งที่มีอยู่ในดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดเลยนะครับเราทำมันตลอดนะแล้วเรามีโอกาสต่อไปนอกรอมฎอนเนี่ยสำคัญที่สุดว่าหลังรอมฎอนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนรอมฎอนหรือไม่ในแง่ของอามันนะครับก็ฝากท่านทุกคนเอาไว้นะครับและประเด็นสุดท้ายจริงๆเลยนะครับท้ายที่สุดจริงๆเลยก็คืออยากให้ทุกผลงานที่เราทำกับลอสซูบานูวาตาลาขอให้ใส่ความประณีตลงไปความประณีตนะครับอิจคอนของผลงานนะครับอัลลอฮ์ทรงรักนะครับอัลลอฮ์ทรงรักฉะนั้นแล้วการงานใดที่เรามีโอกาสทำนะครับเราจงทำให้มันอย่างมีคุณภาพและเพื่อหวังว่าการตอบแทนของลอสซูบานูวาตาลาที่พระองค์ท่านจะทรงมีไว้ให้กับเราซึ่งจริงๆแล้วพระองค์ทรงมีไว้ให้กับเราจริงๆนะครับขอให้ได้รับกับผู้ที่ติดตามรับชมรายการและก็พี่น้องประชาคมมุสลิมทั้งหมดโดยทั่วๆกันนะครับรายการวันนี้นะครับผมอับดุลมนาฟผลเจริญนะครับท่านอาจารย์อาลิฟสารวัตรท่านอาจารย์ฟารุกหมัดโนตนะครับกับรายการพจนาถนะครับศาสดาในวันนี้พจนาถรอมฎอนในวันนี้จากเราไปก่อนนะครับอัลบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ وعليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم ขอความรักความปรารถนาดีการเอ็นดูการอภัยยิ่งจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พึงประสบแด่มุสตาฟวียะท่านผู้ที่กำลังติดตามรับชมผ่านทางรายการผ่านทางเพจอันมุสตาฟวียะทุกท่านท่านทั้งหลายครับในช่วงนี้ช่วงสารธรรมรอมฎอนเรากำลังอยู่ในห่วงเวลาในช่วงโค้งสุดท้ายต้องบอกว่าเป็นช่วงท้ายและท้ายที่สุดจริงๆนะครับในมีวจนะจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ารอมฎอนเนี่ยนะครับในช่วงแรกนะครับก็คือเราะห์มะห์ช่วงกลาง
นะครับว่าเอาสตูหูมักฟิรจุนช่วงกลางก็คือช่วงแห่งการอภัยโทษและช่วงท้ายที่สุดนะครับว่าอาคิรูหูไอตุนมินันนารในช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการปลดปล่อยนะครับให้พ้นจากไฟนรกนั่นเองท่านทั้งหลายที่เคารพรักทุกท่านสารธรรมรอมฎอนวันนี้เราอยู่กับวิทยากร2ท่านนะครับก็คือท่านอาจารย์มุฮัมมัดซิรอญุดดีนนิมาและท่านอาจารย์อะห์มัดพ่วงสุขครับวันนี้ในสิ่งที่เราจะพูดคุยเสวนาธรรมกันในวันนี้นะครับท่านอาจารย์ทั้งสองในเราจะท่านอาจารย์ซิรอญุดดีนครับผมขอเริ่มที่อาจารย์ก่อนเลยนะครับในเมื่อช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงท้ายของรอมฎอนแล้วสิ่งที่เราเนี่ยได้รับเป็นบทเรียนจากญามีอะห์มหาลัยรอมฎอนเนี่ยนะครับเราได้บทเรียนอะไรจากรอมฎอนบ้างครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลัรเราะซูลิลมะบูอูซเราะห์มะตันลิลอาละมีนวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิตฏอฮิรีนัตฏอยยิบีนอัจมะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะฮุสนัสศิยามวะนัสอะลุกะฮุสนัลคิตามวะลาตัจอัลนามินัลคอซิรีนฟีชะฮ์ริรอมฎอนท่านอาจารย์มูอาซท่านอาจารย์อะห์มัดครับต่อประเด็นที่ท่านอาจารย์มูอาซหยิบยื่นมาเนี่ยนะครับมุสตาฟาวิยาที่รักนะครับเราทักทายกันแบบกระชับเลยเพราะว่าวันนี้ผมให้ท่านอาจารย์มูอาซนะครับเป็นผู้ควบคุมการส่งสารความรู้นะครับควบคุมกระบวนการการส่งต่อความหอมหวานทางธรรมะศาสนาเนี่ยไปที่ตัวท่านมูอาซเลยนะครับท่านอาจารย์มูอาซเลยผมจึงก็จะทักทายมุสตาฟาวิยานะครับแบบกระชับเลยแต่ประเด็นแรกที่ผมรับผิดชอบต้องพูดเนี่ยคือเราได้อะไรจากตลอดเดือนรอมฎอนทั้งหมดนะครับซึ่งกำลังจะจากไปแล้วมารวดเร็วมากนะครับมารวดเร็วมากผมพูดอย่างนี้นะครับมุสตาฟาวิยาที่รักผู้รับชมรายการทุกคนที่กำลังร่วมรับชมรายการของเราอยู่ในวันพิเศษเวลาพิเศษนะครับที่เหล่าวิทยากรนะครับหมู่มวลวิทยากรของสถาบันเนี่ยอยู่เพียรพยายามใช้คำว่าพิเศษเพียรพยายามเลยนะครับที่จะใช้คำว่ามันพิเศษวิเศษเนี่ยเพื่อต้องการจะบอกให้ทุกท่านทราบก่อนนะครับเป็นอันดับแรกว่าเราต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆด้วยนะครับมันจะได้มันจะเป็นอารมณ์ร่วมมันจะก่อให้เกิดอารมณ์ร่วมจริงๆต่อตัวบทแล้วก็คำสอนของหลักการศาสนาครับท่านอิหม่ามอัลมาลีบารีเนี่ยกล่าวไว้ในหนังสือของท่านเนี่ยนะครับที่ชื่อว่าฟัตุลมออิรชาดุลอิบาดขออภัยครับส่วนฟัตุลมออีนะเป็นตำราฟิกกอโดยตรงครับในตำราอิรชาดุลอิบาดอิลาซาบีลิรอชาท่านได้กล่าวว่ายาอิควานีโอ้พี่น้องทั้งหลายก็คือนักปราชญ์เนี่ยเขามีหน้าที่ทำการนะซีฮะเตือนผู้คนครับนะครับให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในแนวทางของศาสนายาอิควานีกัดมาดอรอมฎอนพี่น้องที่รักทั้งหลายเดือนรอมฎอนผ่านพ้นไปนะครับในอีก4บรรทัดถัดมาในท่านใช้คำว่าซารอมุสริอันมาเร็วแล้วก็จะไปเร็วเป็นปรากฏการณ์จริงนักประพันธ์ตำราคนนี้เนี่ยนะครับมีกรอบอายุไขอยู่ในช่วงประมาณศตวรรษที่11 10เข้า11 คือ 1100 ฮิจเราะห์นะครับ 1,000 ถึง 1,100 ฮิจเราะห์เนี่ยปรากฏว่านี่เราอยู่กันในฮิจเราะห์ที่ 1,400 แล้วท่านอาจารย์อะห์มัดรอมฎอนในยุคนั้นของท่านท่านบอกว่ามาเร็วแล้วก็ไปเร็วนั่นยุคนั้นนะครับย้อนไป4ศตวรรษเนี่ยแล้วของเราเนี่ยมาเร็วแล้วไปเร็วหรือไม่วันนี้เรากำลังทำการบวชวันที่28นะครับซึ่งยังไม่ครบสมบูรณ์ในกรอบของวันอยู่นะครับเพราะว่าต้องรอให้หมดเวลาการถือศีลอดวันนี้ก่อนจึงจะเรียกว่าได้ถือศีลอดวันที่28โดยครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอินชาอัลลอฮ์อิควานีพี่น้องที่รักทั้งหลายกัดมะดอรอมฎอนรอมฎอนนั้นกำลังผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ววะชะฮีดาอะลัลมุซีอิซาอะตะฮูวะอะลัลมุห์ซินอิซานะฮูผมจะประโยคตรงนี้แหละครับมาตอบโจทย์ที่ท่านอาจารย์มอสตั้งเป็นประเด็นคำถามมาพูดคุยกันในห่วงเวลาท้ายที่สุดของเดือนรอมฎอนในช่วงเวลาส่งท้ายเดือนรอมฎอนอย่างนี้เดือนรอมฎอนกำลังผ่านพ้นไป28วันนะครับเดี๋ยวมักริบวันนี้เอาเป็นว่า27วันเพราะฉะนั้นเราต้องนับตามหลักการก่อน
ว่าในเมื่อมันยังไม่ครบวันที่28ก็เรียกว่า27กว่าวันเนี่ยรอมฎอนเป็นพยานบทเรียนก็คือรอมฎอนเป็นพยานให้กับมุสตะฟาวียะแล้วครับทุกคนทุกท่านชะฮิดะอะลัลมุซีอิซาอะตะฮูรอมฎอนเป็นพยานให้แก่ผู้ที่ยังยืนกรานทำความผิดต่อพระเจ้าในความผิดที่เขามีซึ่งไม่ใช่พวกเราขออัลเลาะห์คุ้มครองครับรอมฎอนเนี่ยนะครับเป็นพยานให้แล้วสำหรับใครตั้งแต่วินาทีที่1ตั้งแต่วันที่มาลาอิกะห์ของอัลเลาะห์ประกาศว่ายูนาดีมูนาดินตามคำสอนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้เนี่ยนะครับยาบาฆิยัลไคริอักบิลวะยาบาฆิยัชชัรริอักซิรโอ้ผู้ที่ใฝ่ดีทั้งหลายยินดีต้อนรับสู่เดือนนี้โอ้ผู้ที่ยังใฝ่ร้ายอยู่หยุดเสียทีแต่แล้วเมื่อรอมฎอนผ่านมา27กว่าวันนะครับรอมฎอนก็เป็นพยานมาตลอดเป็นพยานมาว่าสถาบันอัลมุสตะฟาวียะห์จัดรายการพิเศษย้ายจากวันศุกร์ซึ่งเป็นห่วงเวลาประจำมาสู่วันเสาร์ที่แล้วนะครับต้องประสบกับความขัดข้องนิดหนึ่งมะซูรจึงเป็นเหตุให้รอมฎอนปีนี้เรามาพบเจอกันแค่3สัปดาห์เท่านั้นรอมฎอนเป็นพยานให้แก่คนดีในการทำดีที่เขาทำรอมฎอนเป็นพยานให้แก่ผู้ที่ยังคงยืนกรานกระทำฝ่าฝืนต่อพระเจ้าในสิ่งที่เขาทำไว้ทั้งหมดบทเรียนจากรอมฎอนก่อนนะครับท่านอาจารย์มูอัสเดี๋ยวส่งประเด็นไปที่ท่านอาจารย์อามัดเลย บทเรียนก็คือเวลายังเหลืออยู่เวลายังเหลืออยู่นะครับในอีก2วันหรืออีก1วันก็แล้วแต่พระเจ้าจะประสงค์ยังมีเวลาให้ทุกท่านบรรจุและเติมเต็มสิ่งที่ท่านยังคิดว่าพลาดไปพลั้งไปตั้งแต่หนึ่งรอมฎอนเอามันกลับมาบรรจุเพราะเมื่อรอมฎอนจากไปจริงๆมันก็จะไม่มีรอมฎอนแห่งฮิจเราะห์ศักราชนี้หวนกลับมาอีกแล้วนี่พอจะเป็นข้อคิดที่ดีที่สุดได้ไหมครับเนี่ยท่านอาจารย์วาดีมากเลยครับใช่ครับเพราะวันที่10รอมฎอนเป็นต้นมานี่ผมขอพูดอย่างนี้นะครับผนวกไปนิดนึงเพราะว่า10วัน10คืนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ให้เขาหลักการศาสนาก็ให้แสวงหารัตติการแห่งเกียรติยศด้วยนะครับไม่ไล่ตามไลลาตุลกอดด้วยเพราะท่านรอซูลเจาะเอาไว้ว่าอยู่ใน10คืนสุดท้ายเจาะให้แล้วบีบอัดข้อมูลให้อิลตามิซูฮาฟิลอัชริลอวาคิรท่านอาจารย์นะมัดพวกท่านทั้งหลายไปไล่หาเอานะครับในบางรีวายะห์ใช้คำว่าตะฮัรเราไลลาตุลกอดรพิถีพิถันเฟ้นเน้นเฝ้าระวังเลยนะครับในคืน10คืนสุดท้ายฟินาฮาวิตรุนแล้วก็คือเลขคี่เลขจำนวนคี่นะครับเลขคี่ไม่ใช่เลขจำนวนคู่ตรงกันข้ามกันอัชชัฟอุดิดุลวัตริท่านรอซูลจะไม่ว่าฟินาฮาวิตรุนหรือวัตรุนได้ทั้งสองสระเลยนะครับถ้าคนเขาไปเรียกว่าละหมาดสุนัตวัตรีนะอย่าไปขำก็นะครับเป็นลูกอฟุซาเหมือนกันนะแต่เราเนี่ยได้ยินภาษาอาหรับคำนี้สระกัสรอบ่อยกว่าอาจารย์นะมัดอะไรที่ยังไม่เคยได้ยินมันจึงไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องผิดแปลกเพราะคนที่เขาได้ยินมาเยอะกว่าเขาจึงสามารถส่งสัญญาณส่งการสื่อสารและส่งข้อมูลได้เยอะกว่าท่านรอซูลบอกฟินาในกุรอานจริงๆก็ใช้สระฟัตตาป่ะท่านอาจารย์มอสวัชชัฟอีวัลวัตรใช่ไหมครับอาจารย์มอสท่านอาจารย์อามัดฟินาวิตรุนนะครับเพียงแต่ในริวายะใช้วิตรุนสระกัสรอยะดาวอิชรีนเอาสลาซินอิชรีนเอาคอมซินอิชรีนเอาซับอินอิชรีนเอาติสอินอิชรีนเอาอาคิรีไลละ21 23คือเจาะความเป็นพิเศษเข้าไปเนี่ยนะครับในคืนที่เป็นเลขจำนวนคู่เลขจำนวนคี่ขออภัยครับครับก็กำลังจะบอกว่าแม้นค่ำลงวันนี้จะเป็นค่ำของวันที่29ครับติดอยู่ในพระพจนานนะครับส่วนการที่เราใช้น้ำหนักนักปราชญ์เนี่ยเขาใช้น้ำหนักว่าคืนไลละตุนก็ประจำอยู่ที่รัตติการเดียวไปตลอดเลยอันนี้เป็นทัศนะของท่านประมุขอุมัรบุตรอัลคอตตอบพระสหายหมายเลข2ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นทัศนะที่คนทั่วโลกใช้เลือกใช้แต่ไม่ได้หมายความว่ามุสตะฟาวียะห์จะจำกัดจำเขี่ยนะครับแล้วก็มุ่งมาเพราะสาเหตุของการที่ท่านรอซูลอําพรางเอาไว้ในท่านอาจารย์มูอัสท่านอาจารย์อามัดครับที่ท่านรอซูลอําพรางไว้เนี่ยเพราะต้องการให้ขยันทำดีในทุกๆคืนผมจึงกำลังจับโยงว่าประเด็นที่ท่านอาจารย์มูอัสบอกว่ารอมฎอนจะจากไปเราได้อะไรได้ก็คือเราได้รู้ตัวว่าเราเนี่ยทำดีอะไรมาบ้างและยังทำไม่ดีอะไรต่อพระเจ้าอยู่ได้รู้ตัวว่าเราเนี่ยขยันจริงแค่ไหนนะครับตั้งแต่ค่ำที่10มาเนี่ย10คืนสุดท้ายหมายถึงค่ำที่20มาครับนักปราชญ์เขาใช้ค่ำ27จึงไม่ได้หมายความว่ามุสตะฟาวียะห์คืนนี้จะไม่ขยันทำดีนะครับครับผมเป็นห่วงประเด็นนี้มาก
อิหม่ามอัชชาฟิอีของเราเนี่ยเอาจริงๆนะท่านมีทัศนะค่ำที่21กับ23นั่นทัศนะของท่านใจความจึงต้องการจะบอกว่าถ้าจริงๆเราสังกัดมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีจริงๆเราควรเทน้ำหนักไปที่21กับ23ด้วยซ้ำครับแต่เพราะเราก็มาเลือกใช้ทัศนะของนักปราชญ์เสียงส่วนใหญ่ที่จำกัดไว้ระบุเอาไว้นะครับซึ่งเป็นทัศนะของท่านประมุขอุมัรบุตรอัลคอตอบของท่านอิบนุอับบาสบอกว่าเดี๋ยวผมจะให้ท่านอาจารย์อามัดท่านจะมาช่วยกันถอดรหัสหน่อยทำไมนักปราชญ์กลุ่มนี้จึงบอกว่าตัวเลข27เท่านั้นไม่เคลื่อนไปไหนคำว่า27เนี่ยเขาเอามาจากการที่ว่าคืนที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไลลาตุลกอดที่เกิดกับท่านรอซูลน่ะเกิดขึ้นคืนไหนแต่ท่านรอซูลอำพรางไว้เดิมท่านเคยจะบอกนะครับแล้วในตัวบทระบุไว้ชัดแล้วท่านก็ไม่บอกอัลลอฮ์ไม่ให้บอกแล้วแต่การที่อัลลอฮ์ไม่ให้บอกให้ชัดมาก็มีฮิกมะบาลิกะบิซะบับิลฮิกมะติลบาลิกะก็ต้องการให้เราขยันให้มุสตะฟาวียะขยันถ้าเจาะมาเลยว่าเป็นค่ำ23 1ถึง22รอมฎอนจะไปอยู่ไหนกันครับแล้วถ้าแล้วก็21กับ23เนี่ยใช่ครับ25 27 29ไม่เอาตั้งแต่1เลยถ้าจะมาอัส1ตั้งแต่วันที่1มาเนี่ยคนจะทำอะไรกันทำอะไรแล้วนั่นแหละครับนั่นแหละฮิกมะบาลิกะท่านรอซูลจึงบอกท่านฉันถูกบัญชามาให้อำพรางละปิดไว้แต่อิลตะมิซูฮานี่ที่มาไปตามเอา10คืนสุดท้ายอยู่ในตรงนี้แน่ค่ำ27เนี่ยเดี๋ยวท่านทั้ง2ท่านช่วยกันรับผิดชอบไปด้วยนะครับผมสัญญาแทนผู้รับชมรายการไว้เนี่ยว่ามันมายังไงตัวเลข27เนี่ยท่านอิบนุอับบาสเนี่ยอัลลิมกุรอานมากแต่เอากันจริงๆนะครับถ้าเรียงยศนะครับพูดอย่างนี้เรียงสถานะอัครสาวกเนี่ยท่านประมุขอุมัรก็ประเสริฐกว่าเพราะท่านเป็นพระสหายหมายเลข2ตัวเลข27เนี่ยได้มาตรงไหนทั้ง2ท่านนะครับช่วยเก็บตกข้อมูลตรงนี้ไปอธิบายความให้ดูเอาละครับประเด็นแรกผมจะส่งคืนท่านอาจารย์มุอัสแล้วล่ะครับเราได้อะไรจากรอมฎอนนะครับท่านตอบจากตัวของท่านเองเลยวิทยากรตอบแทนท่านไม่ได้ท่านอาจารย์อามัดพูดแทนท่านไม่ได้ท่านอาจารย์มุอัสพูดแทนท่านไม่ได้ตั้งแต่ค่ำที่1รอมฎอนมา11เดือนที่ไม่ใช่เดือนบวชแล้วเมื่อเข้าสู่เดือนบวชเนี่ยท่านขยันทำอิบาดะห์หรือเปล่าเท่านั้นเองครับส่วนบวชกับไม่บวชนี่อย่าถามเลยครับอย่าเอามาตั้งเป็นคำถามเลยเพราะถ้าต้องบวช ด้วยแล้วยังไม่บวชอีกพูดได้คำเดียวว่าวันนี้จะดูหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆวิทยากรเนี่ยคิดถึงมากคิดถึงรายการมากเนื่องมาจากเสาร์ที่แล้วเนี่ยนะครับที่แล้วเราไม่ได้พบกันมันจึงทำให้เวลาไม่เป็นไรอัลลอฮ์ประสงค์อย่างนั้นนะครับก็คือถ้าต้องบวช ด้วยและยังไม่บวชอีกก็พูดคำอื่นใดไม่ได้ยกเว้นคำว่าลาฮาวละวะลากุวะติลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมท่านอาจารย์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในข้อมูลในช่วงแรกนะครับสำหรับท่านอาจารย์มัสรอยุดดีนนะครับบทเรียนเราต้องบอกว่าเราเองตั้งหากประเมินเป็นคนที่ประเมินตัวประเมินเองเลยนะครับเราเป็นผู้ที่เห็นตัวเราอะในตลอดกรอบเวลาที่ผ่านมานะครับค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันของเดือนรอมฎอนหรือกลางคืนของรอมฎอนเราได้อะไรบ้างเราได้สร้างสมอะไรไว้บ้างสะสมอะไรไว้บ้างได้กระทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันหรือเปล่านะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์มัสรอยุตินะครับได้สื่อสารกับพวกเราและท่านทั้งหลายต่อไปนะครับทางด้านอาจารย์อะห์มัดบ้างครับท่านอาจารย์อะห์มัดครับในช่วงเวลากรอบเวลาที่ยังเหลือเนี่ยวันนี้วันที่28ของรอมฎอนเรายังพอมีเวลาอยู่นะครับพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าผลปรากฏของดวงจันทร์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่เห็นเราก็ยังมีอีก2วันที่เหลือนะครับแต่ถ้าหากว่าเห็นเนี่ยเราก็ยังมีอีกวันเดียววันนึงที่ยังคงเหลือเป็นโค้งสุดท้ายที่สุดของเราก็อยากที่จะให้อาจารย์อะห์มัดได้บอกกับมุสฟิยะที่เคารพรักทุกท่านว่าในช่วงที่เหลือเนี่ยเราจะมีซุนนะอะไรบ้างบางประการที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันนะครับท่านอาจารย์สรยุทธินครับครั้งก่อนเราพูดถึงท่านอาจารย์อามัดจะไม่ทราบอาจารย์อามัดจะยังไม่ทราบกรอบเวลาในการออกอากาศเนี่ยมันก็มีแค่เพียงสัปดาห์ละครั้งครับนะครับบางครั้งเนี่ยซุนัตเราก็ยังพูดไม่หมดถ้าท่านอาจารย์อามัดจะเติมเต็มนะครับประเด็นใดไปเนี่ยก็ยังเหลือบวชให้ต้องบวชอีกวันนึงอย่างน้อยพรุ่งนี้แน่ๆก่อนนะครับเป็นความชัดเจนคือวันที่29เนี่ยอาจารย์นัมัดมีอะไรจะเติมเต็มให้แก่ผู้รับชมรับฟังรายการมุสตะฟาวียะของเราซึ่งเราเรียกท่านเหล่านี้เลยนะครับว่ามุสตะฟาวียะซึ่งผมชักจะหวงชื่อนี่แหละ
ผมอยากจะนำมาเรียกเป็นนิมาวิยาบ้างก็ไม่ได้นะนะครับครับนำมาเป็นนิมาวิยาบ้างก็ไม่ได้แล้วอันนี้ท่านอาจารย์มออาสและก็บิดาของท่านก็จะได้ความหอมหวานในส่วนนี้ไปเลยนะครับว่านิสิตของสถาบันเนี่ยเป็นนิสิตที่ชื่อว่ามุสตาฟาวิยานะครับชื่อตามสถาบันเรียนเชิญท่านอาจารย์นมัดครับเรียนเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอะลัยกุมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชเราะฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนسيدنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من هال أهل النار رب يسر ولا تؤسر اللهم آمين فقد ได้รับความรักความปรารถนาดีการได้รับความเอ็นดูเมตตาปราณีการได้รับความเข้าใจในหลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้องนะครับท่องแท้ตกผลึกสุขงอมการได้รับความแคล้วคลาดปลอดภัยจากบททดสอบเกี่ยวกับโรคระบาด ที่มีอยู่ในปัจจุบันขณะการได้พบกับรัตติการค่ำคืนแห่งพระกำหนดการทุกคำพรนะครับพึงมีพึงประสบพึงได้รับแด่ท่านผู้อำนวยการสถาบันอัลมุสตอฟาวียะอามีนอาจารย์ปรีชามุสตาฟาท่านอาจารย์มูฮัมหมัดซิรอจุดดีนท่านอาจารย์มูอาสเป็นสำคัญนะครับกับท่านพี่น้องผู้มีศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กำลังติดตามรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับกับประเด็นซึ่งที่ท่านอาจารย์มูอาสนะครับได้ส่งมอบมาตรงนี้ว่ากับการถือศีลอดที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะครับว่าเราจะเติมเต็มการถือศีลอดตรงเนี้ยให้สมบูรณ์แบบได้อย่างไรนะครับมันก็มีอยู่สองอย่างนะครับได้ทำการถือศีลอดกับได้กุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไอการได้ทำเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งได้กุศลมันก็อีกเรื่องหนึ่งงั้นเราต้องทำไปพร้อมกันเลยต้องถือศีลอดด้วยแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยคอยดูแลด้วยคอยเสริมคอยแต่งนะครับเพื่อที่จะให้ตัวการถือศีลอดของเราเนี่ยมันสวยสดงดงามสง่างามในทัศนะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ในครั้งที่แล้วเท่าที่ผมได้ติดตามดูนะครับคือท่านอาจารย์มูอาสเนี่ยได้พูดไป 2-3 ประเด็นครับที่เป็นซุนนะห์นะครับซุนนะห์ก็คือในเรื่องของการสุนัตที่ผู้ที่ทำการถือศีลอดควรกระทำคือเป็นสุนัตประกอบเรื่องการถือศีลอดโดยตรงเลยใช่ไหมครับก็คือเรื่องของการทานอาหารสะฮูดนะครับแล้วก็การทานอาหารสะฮูดเนี่ยต้องทานหลังจากครึ่งคืนไปแล้วก็คือเราพิจารณาจากข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้พิจารณาจากเข็มนาฬิกาทางหลักสากลนะครับก็คือว่าคือตั้งแต่หลังเวลามักริบเนี่ยไปจนกระทั่งอาซานละหมาดซุบฮีเนี่ยจำนวนเกาะชั่วโมงมันมีอยู่กี่ชั่วโมงนะครับก็จับแบ่งครึ่งนะครับพอเรามันได้ครึ่งแล้วผ่านไปเราก็เริ่มทานตรงนั้นก็ถือว่าได้อะไรครับได้ซุนัตในการรับประทานอาซูฮดแล้วท่านอาจารย์มูอัสก็บอกว่าให้มีการทานอาซูฮดด้วยกับการทานอินทผลัมนะครับอีกหนึ่งประการหนึ่งข้อผมนึกออกแล้วครับน่าจะเป็นประเด็นนี้นะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราติดอุปสรรคใช่ครับอัลลอฮ์ทดสอบไม่สามารถจะออกอากาศได้จริงๆพยายามกันเต็มที่แล้วครับพยายามจนวินาทีสุดท้ายท่านอาจารย์นมัสเชิญครับครับที่ผมจะตั้งใจฟังเติมตรงนี้ไปอีกสัก 2-3 ประเด็นนะครับครับก็คือเวลาท่านถือศีลอดเนี่ยท่านจะต้องละทิ้งคำพูดที่มันไม่สุภาพครับคำพูดที่มันคนอื่นฟังแล้วมันไม่ประเทืองหูครับฟังแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจนะครับเป็นคำพูดที่แสดงถึงความเป็นคนสถุนไร้มารยาทเมื่อของดีเราทำของดีเราก็ต้องอะไรครับเอาส่วนประกอบในสิ่งที่ดีๆเนี่ยมาทำไว้ด้วยมารวบรวมมาไว้ด้วยนั่นคือประการหนึ่งที่ผมจะฝากไว้เดี๋ยวอาจารย์ครับผมเกรงว่าผู้รับชมรายการมุสตาฟาวียะจะตกหล่นประเด็นตรงนี้เพราะว่าเป็นประเด็นเนื้อนาบุญมหาศาลเลยครับ
การที่ผู้ถือศีลอดเนี่ยจะต้องละทิ้งนะครับวาจาแล้วมันโยงจากรายการของพจนานุกรมรอมฎอนด้วยนะครับจากรายการของท่านอาจารย์อลิฟด้วยคือเรากำลังทำให้เกิดความไม่ชัดเจนอยู่ประเด็นนึงนะครับซึ่งผมฟังได้แล้วเดี๋ยวผมใช้อาจารย์นะหมัดย้อนมาเพราะตัวท่านสามารถทำให้เกิดความชัดเจนในประเด็นนี้ได้การถือศีลอดเนี่ยนะครับผู้ถือศีลอดเนี่ยจะต้องละทิ้งวาจาละทิ้งวาจาดูนะครับท่านผู้รับชมรับฟังรายการมุสตะฟาวิยะตามมาติดๆเลยนะครับเหลือบวชอีกวันหรือ2วันก็ตามที่ท่านไม่มีคำว่าสายตราบใดที่เวลายังไม่หมดทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองนะครับพรุ่งนี้คือบทพิสูจน์ถ้าท่านรับชมรายการตรงนี้ไปแล้วพรุ่งนี้เกิดปฏิบัติการนี้ขึ้นในวันของท่านวาจาเนี่ยมีอยู่2แบบต้องห้ามพูดอันนี้พูดถึงของไม่ดีก่อนนะครับเดี๋ยวที่ควรพูดกับอ่านกุรอานอันนี้ที่สุดของที่สุดแล้วอัสดากุลกะลามกิตาบุลลอฮ์ครับฟะอินนาอัสดากัลหะดีษกิตาบุลลอฮ์เนี่ยอันนี้ว่าวาจาที่ศาสนาไม่ชอบนะมีอยู่2ก่อนก็คือฮารามพูดเลยฮารามพูดกับมักรูฮ์พูดนะครับท่านอาจารย์อะหมัดบอกว่าคนบวชเนี่ยมีสุนัตให้อย่าไปกระทําเรื่องวาจาทั้งเกี่ยวกับฮารามแล้วก็เกี่ยวกับมักรูฮ์เนี่ยแต่เป็นสุนัตเข้าไปทับซ้อนตรงเนี้ยช่วยจารณัยให้มันชัดหน่อยว่าผมเข้าใจถูกมั้ยหมายความว่าของฮารามเนี่ยพูดไม่บวชก็ฮารามอยู่แล้วของมักรูฮ์เนี่ยถ้าพูดแล้วก็ไม่ได้บวชเนี่ยก็มักรูฮ์ต่อให้ไม่ได้บวชพูดคำมักรูฮ์แต่เมื่อบวชอยู่เนี่ยสุนัตยิ่งให้พยายามกัดสกัดกั้นตัวเองว่าอย่าพูดของฮารามอย่าพูดของมักรูฮ์เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเป็นอย่างนั้นครับตามกุลจริในความหมายอัลฮัมดุลิลละห์ช่วยอธิบายให้กับคือว่าให้ละทิ้งนะครับละทิ้งคำพูดซึ่งที่เมื่อพูดออกมาแล้วมันฮารามพูดเลยครับนะครับแล้วก็ในขณะที่เราเป็นผู้ที่ถือศีลอดอยู่เนี่ยเราก็ไม่สมควรที่จะนำมาพูดยกตัวอย่างเช่นเรื่องของนามีมะเนี่ยท่านอาจารย์ครับครับผมนามีมะยุให้รำตำให้รั่วยุแย่โอ้นี่ใช้ภาษาซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นหูแต่จริงๆมันเป็นคำสำนวนไทยยุให้รำตำให้รั่วบวชอยู่ด้วยบวชอยู่ด้วยท่านอิหม่ามบะยูรีเนี่ยท่านลงไว้ในฮาชิยะของท่านว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากบาปใหญ่ด้วยซ้ำไปอ๋อเป็นแน่นอนครับนามีมะเนี่ยเป็นกะบีรอนะครับกะบีรอตุนมินัลกะบาอิรคือไม่บวชอยู่ทำก็บาปแต่บวชอยู่เนี่ยแปลว่าถ้าคุณไม่ไปทำเรื่องนี้นะครับคุณก็จะได้บุญแต่คุณจะได้บุญความเป็นผู้บวชแล้วก็ฝืนตัวเองไม่ไปกระทำเรื่องนี้เนี่ยครับคือความเข้าใจศาสนาที่อาจารย์อะหมัดเขาขอดุอาให้ตอนต้นรายการว่าขอให้ได้รับความเข้าใจในหลักการศาสนาอย่างท่องแท้เพราะว่าหลักการศาสนาเนี่ยมันจะมีนัยยะถาโถมและทับซ้อนนี่ขอแทรกนิดนึงอาจารย์อะหมัดนะครับดูรู้สึกว่าเราจะเข้าขากันแล้วล่ะมันจะมีนัยยะทับซ้อนทันทีเข้ามาอย่างตัวอย่างที่บอกว่าท่านอาจารย์มูอาซพูดว่ามักฟิรออภัยโทษอภัยจังเลยเนี่ยเดือนรอมฎอนอภัยจังเลยตั้งวันที่1มาเนี่ยมาลาอิกะห์ก็ขออภัยด้วยนะสุนันของอิหม่ามไบฮากีบันทึกไว้ว่าอินนัลลอฮะตะอาลาอาตาอุมมะตีคอมซันฟีชะฮ์ริรอมฎอนวะลัมยุอ์ตะฮุนนะบียุนกับลีนะครับประชาชนของฉันเนี่ยอัลลอฮ์ให้ในเดือนรอมฎอน5เรื่องด้วยกันซึ่งพระองค์ไม่เคยให้นบีท่านใดก่อนหน้า ก็หมายความว่าไม่มีประชาชาติใดที่เคยได้รับ5ประการเนี้ย ก่อนหน้าประชาชาตินบีมูฮัมมัด แต่มีอยู่ประการหนึ่งท่านนบีบอกว่าฟะอัมมัสซาลิซะวะอัมมัสซาลิซะอักษรวาวขออภัยครับและประการอันหนึ่งประการที่3นั้นฟะอินนัลมะลาอิกะตะยัสตักฟิรูนะละฮุมกุลลยอมินวะไลลาตินมาลาอิกะห์จะอภัยโทษขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้แก่ผู้ที่ศรัทธาเนี่ยแล้วก็อยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยตั้งแต่วันที่1ของรอมฎอนมาเลยทุกวันทุกคืนเรียงมาเลยนั่นก็อภัยโทษอีกแล้วเดี๋ยวกลางเดือนอภัยโทษท้ายเดือนอิจกุมมินันนารความเข้าใจศาสนาอภัยแล้วอภัยเล่าก็ในเมื่ออภัยมันได้รับการอภัยไปบาปมันก็ต้องไม่มีแล้วแล้วจะไปตามหาอะไรละตุ้นก๊อตกันอีกทำไมอย่างเนี้ยเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่วิทยากรทั้งสองท่านท่านอาจารย์ทั้งสองท่านพยายามจะจัดส่งนะครับก็ขอบอกให้สบายใจได้เดี๋ยวท่านอาจารย์น้ำมันพูดต่อเลยนะครับนี่ผมแทรกท่านนี่เดี๋ยวท่านจะเกิดความขุ่นเคืองกับผมได้ ก็จะบอกให้รู้นะครับว่าถ้าอภัยจนหมดแล้วอย่างเช่นถ้าท่านอาจารย์มูอัสเนี่ยได้รับการอภัยโทษ
จากอัลลอฮ์ไปตั้งแต่คืนที่1รอมฎอนแล้วเนี่ยผลบุญตัวบทศาสนาที่ว่าเรื่องอภัยอภัยอภัยเนี่ยมันเกิดขึ้นก็จะไม่อภัยแล้วนะครับเพราะอภัยไปหมดแล้วจะเปลี่ยนมาให้เป็นผลบุญและดรยัตในสวรรค์แทนเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกเข้าใจศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะมีมาท่านอาจารย์อามาดพูดจาเนี่ยนะครับหยาบคายหยาบโลนด่าทอบริพาททำเดือนอื่นก็ฮารามทำในเดือนบวชยิ่งฮารามแต่เป็นคนบวชอยู่ด้วยถ้าสกัดกั้นตนเองได้ทิ้งของฮารามนี่ได้บุญนะครับครับทิ้งของฮารามได้บุญไหมอาจารย์มูอัสได้ครับได้ครับมาอยู่ซาบุอะลาตัรกีวะยุอากบุอะลาฟิอลิจะให้บุญถ้าทิ้งแต่จะลงโทษถ้าทำทิ้งของฮารามเราได้บุญอยู่แล้วแต่เราทิ้งเพราะเรามีสำนึกว่าเราเป็นคนบวชอยู่เราจะได้บุญมากกว่าบุญปกติเรียนเชิญท่านอาจารย์นมาต่อครับครับครับในประการถัดมานะครับในส่วนที่จะทำให้เราได้กุศลในการถือศีลอดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับนั่นก็คือพยายามอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้มากๆพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคือเข็มทิศชีวิตผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ท่านทรงมีพระพจนานุคำสอนไว้เหมือนกันว่าบุคคลใดใครก็แล้วแต่อ่านหนึ่งอักขระอ่านหนึ่งอักษรจากกีตาบก็คือจากคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยจะถูกบันทึกให้กับเขาเนี่ยหนึ่งฮัสนะหนึ่งฮัสนะครับหนึ่งความดีและอันนี้พูดตามตัวถ้อยพระคำเลยนะครับมุสตาฟาวิยะตามติดท่านอาจารย์นะมาให้ดีนะครับเนี่ยบุคคลที่นะครับเป็นศาสนบัณฑิตจะมีวิธีการอย่างนี้นะครับที่ว่าเราได้เรียนเชิญท่านมาในโค้งสุดท้ายเลยต้องพูดอย่างนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากท่านอยู่ไกลมากท่านพำนักอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีมิฉะนั้นก็คงได้มีโอกาสมาร่วมงานกันตั้งแต่สัปดาห์แรกนี่เขาเรียกพูดแบบอุสลุบตัรตีบีท่านรอซูลพูดมายังไงพูดอย่างนั้นเลยนะครับว่าใครอ่านอัลกุรอานหนึ่งอักษรหนึ่งอักขระอัลลอฮ์จะให้หนึ่งฮัสนะก่อนอ่านหนึ่งฮัสนะเนี่ยฮัสนะนี่แปลเป็นไทยแปลว่าอะไรครับความดีครับความดีผมนึกว่าผู้หญิงหรือสตรีที่ชื่อว่าฮัสนะครับต่อมาหนึ่งฮัสนะหนึ่งความดีเนี่ยเท่ากับสิบกุศลสิบกุศลนี่ครับสิบกุศลขั้นตอนที่สองก่อนเราต้องพูดอย่างนี้พระท่านรอซูลพูดอย่างเนี้ยจะมาบอกว่าอ่านกุรอานได้สิบกุศลเลยถูกหนึ่งอักษรได้สิบกุศลแต่อย่างนี้เขาเรียกพูดข้ามขั้นตอนครับถ้าเป็นนักวิชาการเนี่ยนะครับเขาจะเรียกแบบว่าอัลลอุสลูบิตรตีบีพูดเรียงสำนวนไปเพื่อให้เห็นว่าท่านรอซูลพูดมาอย่างนี้1อักษรได้1ฮัสนะได้1ความดีแต่ความดีของกุรอานเนี่ย1ความดีของ1อักษรมันคือ10บุญนะครับ10บุญเชิญครับท่านอาจารย์และท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงมีพระพจนานุนะครับต่อไปว่าข้าพเจ้าไม่ได้เอื้อนเอ่ยข้าพเจ้าไม่ได้พูดว่าอะลิฟลามีม1อักษรกลัวนับผิดใช่ครับอย่างนี้เค้าเรียกกลัวนับผิดอิสติดรอกครับแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะลิฟก็คือ1อักขระ1อักษรครับผมลามก็คือ1อักขระ1อักษรมีมก็1อักขระ1อักษรสรุปได้ว่าถ้าอ่านอะลิฟลามมีมนี่อ่านไปกี่อักขระอ่านไป3อักขระได้กี่ฮัสนะได้3ฮัสนะอาจารย์อามัดคณิตศาสตร์ก่อนละศีลอดนะได้3ฮัสนะได้กี่กุศลครับ30กุศลอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมาชาอัลลอฮ์อันนี้อ่านกุรอานอยู่ในเส้นทางของสถาบันอยู่แล้วมีสุนัตมีสุนัตข้ออื่นๆนี่ไหมครับอาจารย์ประการสุนัตข้ออื่นๆก็คืออันนี้เป็นเรื่องของบุคคลที่มีความชาญฉลาดครับผมคือตัวเองเนี่ยถือศีลอดอยู่ด้วยครับและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ก็ทรงมีพระพจนานุเหมือนกันว่าครับใครถือศีลอดอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็ให้อาหารละศีลอดผู้ที่ถือศีลอดด้วยเนี่ยเขาจะได้ผลบุญเหมือนกับก็คือเหมือนกับคนที่ถือศีลอดคนนั้นได้ผลบุญเหมือนกับคนที่ถือศีลอดคนนั้นเดี๋ยวตรงนี้นะครับแกะหน่อยนะครับได้กุศลบุญถือศีลอดของคนที่กินอาหารละศีลอดของเราผมพูดอย่างนี้ถูกไหมครับผมกินอาหารละศีลอดที่ท่านอาจารย์นะมัดเลี้ยงถ้าผมเนี่ยได้กุศลจากอัลลอฮ์เรื่องผมถือศีลอดเท่าไหร่เป็นของอาจารย์นะมัดด้วยอย่างนี้ถูกไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์เพราะที่ให้กระจายนะครับต้องการจริงๆท่านอาจารย์นะมัดมีสายสัมพันธ์ทางวิชาการกับผมเป็นการส่วนตัวนะครับผมจึงทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวผู้รับชมรายการจะไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมวิทยากรถูกสรรพยอกนะครับต้องการให้สร้างความกระจ่างนะครับจะได้ส่งสัญญาณให้ได้รู้ว่ามุสตาฟาวิยะนะครับคือการสร้างความเข้าใจความหอมหวาน
ไอ้ได้บุญเนี่ยได้บุญคนบวชอ่ะหมายความว่าอย่างวันนี้นะครับนี่พูดก็พูดเพราะผมเนี่ยไม่เคยหวั่นเกรงพันธนาการเรื่องอาการถูกกล่าวหาว่าป้อยอหรือพูดอวยกันอย่างวันนี้ท่านอาจารย์ปรีชามุสตาฟาเจ้าของสถาบันเนี่ยแหละนะครับจัดเลี้ยงละศีลอดย่อมเลยด้วยมันเข้ากันประดีขอแทรกเข้ามาหน่อยจัดเลี้ยงท่านอาจารย์ชุกรีนะครับท่านอาจารย์อับดุลนาซิรยังอยู่รอจะละศีลอดผมก็ด้วยนะครับสานุสิทธิ์ท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านท่านอาจารย์มูอาสนะครับเป็นบุตรในอุทธรณ์อยู่แล้วก็ตามแต่จริงๆเนี่ยไม่ได้รับนฟะกอแล้วก็บวชมาเหมือนกันอาจารย์อามัดก็ด้วยแล้วยังมีแขกรับเชิญไว้เนี่ยนะครับตัวนัจีอิบรอฮิมครับนะครับและภรรยาของท่านเนี่ยตัวนัจจาแล้วก็คุณแม่ของผมมันดาตามมาด้วยอยากจะรู้ว่าลูกเนี่ย10ปีทุกวันศุกร์ไปไหน อยากจะรู้ว่าลูกชายนะครับ10ปีเนี่ยอยู่ไปไหนอยู่ว่าไม่เคยเห็นเลยนะครับช่วงตั้งแต่มักริบเป็นต้นไปก็เลยตามมาดูว่าอ๋อได้รู้ว่าลูกชายวันนี้จะละศีลอดที่นี่ถ้าอัลลอฮ์ให้ผลบุญการบวชพวกเราเท่าไหร่ที่เราบวชกันนะครับก็ขออัลลอฮ์ทรงรับนะครับมันมหาศาลผลบุญการบวชนะมหาศาลแหละที่พระองค์สัญญาไว้แต่ผู้บวชเนี่ยจะได้ผลบุญนั้นหรือเปล่าก็ต้องวาวอนกันไปเราได้ผลบุญการบวชกันเท่าไหร่เดี๋ยวอาหารละศีลอดเนี่ยถูกจัดเลี้ยงโดยท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการนะครับก็คือตัวฮัจญะห์ซิตีฮาวะเนี่ยมุสตาฟาท่านก็ได้บุญพวกเราไปด้วยแต่ท่านทั้งผู้บวชด้วยนะใช่ไหมครับครับท่านทั้งสองคนบวชไหมใช่บวชนะครับคือคนไปเข้าใจว่าเลี้ยงอาหารคนบวชแล้วตัวเองไม่ต้องบวชด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าใจเอาเปรียบอัลลอฮ์เข้าใจผิดเลยนะครับหัวหมอกับศาสนาไม่เกี่ยวนะครับวาญิบต้องบวชคือไม่ต้องบวชแล้วแต่เดี๋ยวได้กุศลของเขาเขาบวชมาก็ดักละศีลอดไปเลย30คน30วันก็ได้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับตกลงว่านี่คือความหมายที่ว่ามันฟัตตะรอซออีมานใช่ไหมครับแต่ผมเติมได้นิดนึงไหมครับอย่าว่าเติมเชิญเลยครับเชิญเลยเขาเรียกว่าเป็นส่วนสมบูรณ์ของกันและกันนะครับท่านอาจารย์น้ำมันพูดสมบูรณ์แล้วนะครับไม่มีอะไรต้องเติมเพียงแต่ต้องการให้กระจายความหมายภาษาไทยให้ทางบ้านเข้าใจอีกนิดนึงในริวายะที่ผมจำเนี่ยต้องมินกัสบินฮาลาลินด้วยนะครับใครเลี้ยงอาหารละศีลอดแก่ผู้ถือศีลอดจากรายได้ที่เขาหามาโดยสุจริตนะครับอย่าเอาของฮารามไปเลี้ยงคนบวชนะครับท่านจะโดนโทษอีกหนึ่งกระทงเลยคือหนึ่งโทษที่ท่านไปหาทรัพย์มาโดยไม่ชอบในเรื่องหนึ่งแล้วบาปแล้วนะครับต่อมาคิดจะมาฟอกเงินในหลักการศาสนาอิสลามคือเอาทรัพย์นั้นมาทำบุญแล้วมาทำบุญให้คนบวชอีกยิ่งเป็นอาญาพระเจ้าหนักเลยต้องมินกัสบินฮาลาลินด้วยนะครับตอนนี้เมื่อเราอดนี่อดของฮาลาลใช่ไหมครับอดของฮาลาลต้องแก้ด้วยของฮาลาลอันนั้นใช่ครับแล้วคราวนี้เราจะเอาไปให้คนอื่นเขาแก้ของเราคือเจ้าตัวเนี่ยขนาดว่าอดมาทั้งวันแล้วจะเวลาละศีลอดจะบรรจุของฮารอมลงไปอัลลอฮ์ยังถือว่าเหยียดหยามพระองค์เลยเขาเรียกว่าเยาะเย้ยตุฮันนะครับเราอดมาทั้งวันเนี่ย10กว่าชั่วโมงพอถึงเวลาละศีลอดท่านอาจารย์น้ำมัดไปเอาสตังค์ถูกการพนันเอาได้อย่างนี้ผมไม่อยากจะพูดตัวอย่างมันมาถึงคำเอาเล่นการพนันมาแล้วก็ชนะมาแล้วกันเอามาซื้อไปหาละศีลอดแค่ให้ตัวเองเนี่ยนะครับพระเจ้ายังถือว่าดูแคลนพระองค์เลยแล้วนี่เอาไปให้คนอื่นเขากินครับก็เหมือนเป็นการอะไรนะครับที่เขาว่าสร้างบ้านทำลายบ้านทำลายสร้างบ้านทำลายอันนี้อิหม่ามกอซาลีเปรียบไว้ในตำราเอียยะอุลูมิดีนแต่นี่พวกเราทุกคนเชื่อว่ารายได้จากการขายเขาเรียกอะไรนะครับพริกแกงครับของท่านสุจริตทุกขั้นทุกตอนพวกเราก็จะกินกันแหละมีฮะดิษอยู่บทหนึ่งท่านรอซูลไปรับประทานอาหารที่บ้านอัครสาวกรอซูลไปแก้บวชที่บ้านอัครสาวกเชิญไปแก้บวชได้แล้วนบีไปแก้บวชเนี่ยขนาดไหนนึกเอากันแล้วกันนะครับท่านอาจารย์มูอัสจำไหมอัครสาวกท่านนั้นชื่ออะไรนะครับท่านซะใช่ไหมครับอาจารย์มานับจำไหมขอสงวนไว้นะครับอัครสาวกท่านหนึ่งแน่ๆเชิญท่านรอซูลไปละศีลอดที่บ้านพอท่านรอซูลละศีลอดเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็พูดว่าอัฟตะรออินดะกุมุสซออิมูเนี่ยดูอาที่คนละศีลอดโดยอาหารศีลอดของคนอื่นเขาให้เนี่ยเขาให้พูดอย่างนี้เดี๋ยววันนี้ผมก็จะพูดอินชาอัลเลาะห์แต่จะพูดให้ท่านอาจารย์ปรีชาได้ยินหรือเปล่า
ให้ภรรยาของท่านได้ยินหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงพอดีว่าช่วงนี้นะครับเราถูกกักกันเราไม่สามารถไปแก้บทท่านซะนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยืนยันมาคือถ้าไม่แม่นย้ำก็ต้องสงวนจะมาตอบได้หมดเลยไม่มีคำอัดดรีเลยอิหม่ามมาลิกบอกอุซีบัตมากอติละแล้วตกครูคนไหนตอบได้หมดเลยถามไม่เคยพูดคำว่าข้าพเจ้าไม่รู้เลยอุซีบัตมากอติลูก็บอกตกครูคนนั้นถึงจุดจบแล้วนะครับถึงจุดจบแล้วเป็นไปได้ยังไงท่านรอซูลยังมีลาอัดดรีเลยก่อนอัลลอฮ์จะแจ้งให้ทราบแต่อันนี้คือเรื่องแม่นยำไม่แม่นยำท่านซะนะครับท่านนบีไปละศีลอดที่บ้านท่านซะพอละอาหารละศีลอดเสร็จสรรพเรียบร้อยท่านพูดว่าอัฟตะรออินดะกุมุสซออิมูนคนบวชมาแก้บวชบ้านคุณแล้วนะคนบวชก็หมายถึงพระองค์ท่านบวชของนบีคุณภาพอย่างไรพวกท่านไม่ต้องนึกเลยนะครับครับอัฟตะรออินดะกุมุสซออิมูนผมชอบพระวจนะบทนี้มากนะครับมันเห็นถึงสายสัมพันธ์แห่งความรักในทุกมิติท่านอาจารย์อะหมัดวะอะกะละตออามะกุมุลอับรอรคนดีกินอาหารคุณแล้วครับอัลลอฮุอักบัรคนบวชมาแก้บวชที่บ้านคุณคนดีรับประทานอาหารของคุณแล้ววะซัลลัตอะลัยกุมุลมะลาอิกะมะลาอิกะขอดุอาให้คุณแล้วเวลาเรารับประทานอาหารละศีลอดจากใครให้มาท่านอาจารย์อะหมัดครับใครก็ตามที่ให้มาแม้นเราจะไม่ได้ไปนั่งทานที่บ้านเขาโดยตรงนะครับใช้ลาฟานี้ได้ก็คือขอดุอาต้นนี้ผมรับประทานอาหารละศีลอด27วันมาเนี่ยนะครับมาจากเพื่อนพี่น้องในชุมชน27มื้อยืนยันได้เลยนะครับไม่เสียทรัพย์ซื้อเลยบางครั้งเท่านั้นละเสียไปเพื่อจะซื้อทรัพย์มาซื้ออาหารละศีลอดมาแล้วก็ไม่ได้รับประทานจริงๆด้วยอัลลอฮ์นะครับหักเหกระเพาะไปสู่อาหารบริจาคอาหารมงคลจากพวกท่านทั้งหลายหมดหลังจากเจอคำสอนบทนี้ก็อ่านให้อัฟตะรออินดะกุมุสซออิมูนคนแก้บวชละศีลอดแล้วนะนะครับใครที่นำอาหารมาให้เนี่ยเหลืออีก2วันยังคงยินดีรับนะครับครับยิ้มอย่างนี้หยอกหน่อยสรรพยอกหน่อยคนดีกินอาหารของคุณแล้วก็มาลาอิกะห์ขอดุอาให้แก่คุณแล้วเอาครับท่านอาจารย์อะหมัดเชิญต่อครับในประเด็นสุนัตก็น่าจะเป็นสองประการนี้ถ้าอาจารย์มุอัสผมขอนิดนึงได้ไหมครับว่าเมื่อกี้มีคำถามเข้ามาในช่วงรายการท่านอาจารย์มุฮัมมัดชุกรีใช่ไหมครับถามเรื่องสกาดฟิตเตอร์นะครับเดี๋ยวเวลามันน้อยไหมครับเวลาน้อยเวลาเร็วมากอย่าว่าเวลาน้อยเวลาน่ะเท่าเดิมแต่บรักัตของมันนะครับคือจะกอบโกยบรรจุความดีคำถามที่ถามมาว่าครูอัมคำถามคือสกาดฟิตเตอร์เป็นมุอัลลัฟต้องจ่ายหรือไม่ใช่ไหมครับเป็นมุอัลลัฟต้องจ่ายซะกาตฟิตรอหรือไม่ใช่นะครับใช่นะครับคำถามไม่ถูกอย่างนี้นะครับผู้ที่ตั้งคำถามมาถ้าหากว่าเมื่อสักครู่ติดตามรายการอยู่ตั้งแต่ต้นท่านอาจารย์อับดุลนาซิดบอกให้รอรับฟังเนี่ยนะครับไม่รู้ท่านจะออกไปหรือยังเจ้าของคำถามเนี่ยถ้าสกาดฟิตรอก่อนนะครับฟิตรอเนี่ยมาสักครู่รายการพจนานุกรมก็ได้บอกไปเรียกได้หลายชื่อเลยเขาเรียกสกาดรอมฎอนก็เรียกได้ซอดากะตุลฟิตรีก็ได้ฟิตรอนี่คำหนึ่งนะครับคนบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยติดที่จะเรียกสกาดฟิตรอเยอะกว่าเพื่อนครับเพราะฟิตรอเนี่ยมาจากคำว่าอัลคิลกอที่แปลว่าอัลลอฮ์สร้างให้เป็นมนุษย์ก็มีนัยยะสวยงามเลยแปลว่าซะกาตที่จ่ายเนื่องมาจากได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นในอีกชื่อที่ท่านอิหม่ามอับดุลวะนาพูดว่าซะกาตุลอับดานน่ะนัยยะสอดต่อไปจากตรงนี้แหละครับว่าพอได้สร้างให้เป็นมนุษย์เจริญเติบโตขึ้นมา30ขวบปีกระดูกยังอยู่ดีเลยปีนึงเนี่ยขอให้จ่ายหน่อยจ่ายทรัพย์มงคลนี้หน่อยไปตอบโจทย์ว่าซะกาตุลอับดานมาจากฟิตรอซึ่งคิลกอก่อนได้เกิดเป็นคนเรียกอย่างนี้ก็ได้ครับกับซะกาตุลอับดานหรือซอดะกะตุลฟิตรีซะกาตุลฟิตรีซะกาตซิยามซะกาตเพราะว่าต้องบวชอันนี้มินอะฮะดีษบะบัยฮิเอาแล้วนะครับละไว้ก่อนเอาที่ตัวคำถามก่อนเพราะว่าคือมุอัลลัฟเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่รับซะกาตได้ตามที่พระเจ้าทรงสั่งการไว้ตัวคำถามเนี่ยถามมาว่าแล้วตัวผู้ที่เป็นมุอัลลัฟหมายถึงผู้ที่รับศาสนาคือไม่ได้เป็นอิสลามมาโดยสายโลหิตอันนี้คือความหมายของมุอัลลัฟแต่คราวนี้มุอัลลัฟที่จะรับซะกาตได้เนี่ยนะครับในคำนิยามก็คื
ต้องพูดคู่กันไปเลยนะครับตั้งใจฟังให้ดีมันอัสลามะวะนียะตุฮูดออีฟะคือบุคคลที่รับอิสลามแต่เจตนารมณ์ในศาสนายังอ่อนอยู่คือยังไม่เข้มแข็งสักทีฟังนะครับนี่คือนิยามของมุอัลลาฟะก่อนคือคนที่ไม่ได้เป็นอิสลามมาโดยสายโลหิตไม่ได้เป็นมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่มารับอิสลามเอานะครับหลังจากอากินบาลิกเนี่ย15ปี17ปีต่อมาพอรับอิสลามแล้วถ้าเนียดแข็งแกร่งแล้วอันนี้จะกินสกาดไม่ได้แต่ถ้าเนียดยังอ่อนอยู่อ่อนพิจารณายังไงเจ้าตัวนั่นแหละครับรู้ดีที่สุดถ้าเจ้าตัวเนี่ย10กว่าปีเป็นมานี่มุสลิมดั้งเดิมก็อย่าไปดูแคลนนะครับอย่าไปสบประมาทนะขอเดิมๆคนเดิมๆก็ไม่แน่นะครับว่าจะเหนียวแน่นสักแค่ไหนได้พูดด้วยความเคารพนะครับว่าอย่าดูแคลนกันแต่บางครั้งนะครับบุคคลเหล่านี้อัลลอฮ์ยังให้เจตนารมณ์เขายังไม่เหนียวแน่นมั่นคงอย่างนี้รับซะกาตได้แต่ตัวเองต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์หรือไม่ผมถึงบอกว่าเวลาผมจะตอบปัญหาเนี่ยมันผมต้องโยงให้เห็นมิติของมันก่อนนะครับนะอาจารย์วาสต้องใช้เวลานิดนึงนะครับนี่ก็จะเข้ากับคำถามพอดีครับว่าซะกาตฟิตเราะห์ตัวถูกกำหนดแล้วใครบ้างเดี๋ยวผมพูดประเด็นนี้นะครับพร้อมกับเสริมตรงนี้ไปเลยแล้วก็ให้อาจารย์อะหมัดพูดในอีก10นาทีสุดท้ายไปเลยต่อมามุอัลลัฟเนี่ยนะครับมุอัลลัฟเนี่ยต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ไหมเงื่อนไขนะครับก็ไปดูตรงที่ว่าเป็นบุคคลที่วาญิบต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์หรือไม่ช้าๆนะครับแปลว่าคนคนนี้มีสิทธิ์จะรับซะกาตได้ด้วยแล้วต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ด้วยคำตอบคือถูกต้องครับคำตอบคือถูกต้องครับคนบางคนเนี่ยรับซะกาตด้วยแล้วจ่ายซะกาตด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นอัลกอริมีนบุคคลที่เป็นหนี้สินซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ศาสนาเจาะมาอัลลอฮ์เจาะมาไว้ให้จ่ายซะกาตกอริมีนเนี่ยนะครับคนเป็นหนี้เนี่ยเขามีแบ่งอีกหนี้ที่กู้ยืมมาด้วยกับเรื่องที่ชอบด้วยหลักการแต่เวลาจ่ายลงไปในเรื่องมะซียะกับยืมมาเพราะจะเอาไปส่งค่าเทอมลูกเวลาจ่ายก็จ่ายค่าเทอมลูกกับยืมมาเนี่ยเพราะจะเอาไปทำเรื่องชั่วแต่เวลาจ่ายเรื่องดีเขามีรายละเอียดหมดกับคนที่เป็นหนี้มาเพื่อที่จะยุติกรณีขัดแย้งระหว่างศึกสองสกุลหาตัวผู้เป็นฆาตกรก่อเหตุไม่ได้จึงอาสาจะให้สองเผ่าเนี่ยนะครับสองชนเนี่ยคืนดีกันได้แบกรับจ่ายค่าดียะคือค่าสินไหมทดแทนจำเขาเรียกอะไรเหยื่อที่ถูกสังหารไปอูดตัวละเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ผมถามอาจารย์อาลิฟนะครับกลับมาอียิปต์ขายอูดกันตัวละ150,000บาท150,000บาทแล้วอูดจ่ายกันเป็นร้อยตัวเนี่ยดิยาเนี่ยอูดเนี่ยนะครับต้องจ่ายให้เนี่ยเป็นค่าสินไหมร้อยตัวเอาแสนคูณร้อยสิครับปรากฏคนคนนี้ไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจะจ่ายสงบศึกฟังให้ดีนะครับแม้ตัวเองจะรวยอยู่แล้วกินสกาดได้ในฐานะเป็นลูกหนี้ตรงเนี้ยแต่ต้องจ่ายสกาดด้วยเพราะตัวเองก็เป็นบุคคลที่มีทรัพย์ถึงพิกัดและครบรอบปีเพราะฉะนั้นอ้อมกลับมานะครับที่ประเด็นของเรามุอัลลัฟท่านเนี้ยเดี๋ยวท่านรอรับซะกาตท่านเนียดท่านยังอ่อนแอวิธีการไม่ต้องมีพยานนะครับเขาบอกสุดดิกอบิลาบัยยินะเลยถ้ามีมุอัลลัฟคนไหนเดินมาหาเจ้าของทรัพย์แล้วบอกว่าเนียดฉันผมยังอ่อนแอในอิสลามไม่ต้องให้เขาหาพยานมานะครับหลักเกณฑ์ระบุเอาไว้ว่ามานิดดาอาดะฟะนียะติฮิสุดดิกบิลาบัยยินะตินมุอัลลัฟคนไหนกล่าวอ้างแก่เจ้าของสตังว่าฉันรับศาสนามา20ปีแต่เนียดยังอ่อนอยู่มีสตังส่งให้เขาไปเลยไม่ต้องไปให้หาหลักฐานหาพยานมุอัลลัฟแต่ถ้าเนียดยังอ่อนแอนะครับรับได้แต่ของเรามีคุณสมบัติจ่ายด้วยต้องจ่ายคือมีพิกัดมีสตังในคืนวันอีดกับกลางวันของวันอีดคือชูรูดวุญูบครับไม่ใช่ว่าทุกคนวาญิบต้องออกซะกาตฟิตเราะห์นะครับตรงนี้เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งน่าจะมีการพูดคุยให้กระจ่างแต่ถึงแม้จะไม่มีคุณสมบัติต้องออกจริงอยู่มีซุนัตให้ตะกัลลุฟคือฝืนไปหยิบยืมสตังค์มาออกแต่ให้รู้ก่อนว่ามันเป็นคนละขั้นตอนกับวาญิบแปลว่าจำเป็นต้องออกตั้งแต่ต้นคราวนี้จำเป็นต้องออกตั้งแต่ต้นมันไปดูจากคุณสมบัติก็คือ1ต้องนับถือศาสนาอิสลาม2มีลมหายใจอยู่ในเดือนรอมฎอน3มีลมหายใจเข้าสู่เดือนชะวาลเนี่ย2สบับวุญูบก็แปลว่าใครจริงๆยังไม่ถึงเดือนชะวาลเนี่ยนะครับยังไม่ออกอีกเนี่ยยังไม่ต้องรีบตวงก็ได้ถูกนั่นวักตูวุญูบ
แต่วักตูจาวาสอนุญาตให้ออกได้ตั้งแต่อยู่ในรอมฎอนซีเนี่ยชรัตสำคัญกาวนูฮูฟาดิลันอันมุนาติฮีวะมุนาติมามูนิฮีไลลาติลอีดไลลาตัลอีดีวะยาวมะฮูวะอันมัสกานินวะคอดัมวะคอดิมินลาอิกอยนีบิฮีคือผู้ที่วะญิบจะต้องออกสกาตฟิตรอเนี่ยจะต้องมีทรัพย์เหลือจากค่าใช้จ่ายของตนเองครอบครัวที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและคนรับใช้ที่เหมาะสมกับครอบครัวของตนเองตัวอย่างเช่นอาจารย์อามัดเนี่ยวันอีดท่านมีบุตร2คนภรรยา1คนนะครับ ผมพูดเร็วไปหน่อยเพราะเวลามันกระชั้นเข้ามาท่านมีบุตร2คนภรรยา1คนและตัวท่านอีก1คนแล้วก็ท่านเลี้ยงดูคุณแม่ของท่านด้วยท่านเลี้ยงดูคุณแม่อันนี้นะฟะกอวาญิบเดี๋ยวใครที่วาญิบต้องจ่ายนะฟะกอให้ใครมันจะหมดเวลาอาจารย์มูอัสครับมันจะหมดเวลาเอาแค่ตัวคำถามก่อนนะครับจะยกตัวอย่างเปรียบให้เห็นก่อนคนที่ต้องรับนฟกอเราต้องจ่ายนฟกอให้เขาด้วยนี่แปลว่าเตรียมจะตวง5ถุงเป็นอย่างน้อยท่านอาจารย์นมัดเนี่ยของท่านเองของตัวท่านเองของคุณแม่ของภรรยาแล้วของลูก2คนนะครับเกณฑ์ดูอย่างนี้เดี๋ยววันอีดคืนวันอีดเมื่อไหร่กับตัววันอีดก็คือ24ชั่วโมง1วัน1คืนเนี่ยอาจารย์อมัดมีความจำเป็นท่านผู้ที่ถามคำถามนะครับต้องใช้สตังค์วันละเท่าไหร่ตัวเองใช้300บาทภรรยาอีก200เป็น500ลูก2คนอีกคนละ100เป็น700มะอีก300บาท 1,000 อาจารย์นมัดมีความจำเป็นต้องใช้สตังค์ 1,000 บาทปรากฏพอค่ำวันตรุษจริงๆท่านมีสตังค์อยู่400บาทยังไม่พอดูแลคนในครอบครัวเลยจะจ่ายฟิตรออย่างไรเข้าใจนะครับจึงไม่วาญิบจ่ายตั้งแต่ต้นเมื่อเป็นเช่นนั้นสรุปผู้ที่ถามมาเนี่ยนะครับถามว่าต้องจ่ายหรือไม่ก็ให้พิจารณาตามนี้ว่าตัวเองมีคุณสมบัติต้องจ่ายแต่ตัวของท่านเองมีสิทธิ์ได้รับซะกาตในฐานะเป็นมุอัลลัฟเอาล่ะนะครับผมปิดท้ายเลยก็แล้วกันขอพอเลย10นาที6นาที7นาทีถ้าอาจารย์นมัดนะครับจะถึงเวลามักริบมุสตาฟาวิยะครับติดตามสถาบันเราต่อไปขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานนะครับสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ริสกีที่ฮาลาลนะครับอายุมั่นขวัญยืนอยู่ทำดีกันเรื่อยๆไปในนามมุสตาฟาวียะนะครับเหนี่ยวรั้งประคองกอดกันไปความดียังมีให้ท่านรอปฏิบัติการอยู่เบื้องหน้าอีกเยอะวันเวลาต่างหากจะสนับสนุนเราหรือไม่ก็ได้แต่ขอพรผมจำท่านอาจารย์ชุกรีพูดตอนจะปิดท้ายรายการของท่านนะครับว่าขอดุอากันปีต่อปีไปใช่ครับขอดุอากันวันต่อวันเลยด้วยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ที่กลับเข้าสู่สภาวะการปกติรายการนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกรอบเดือนมีอะไรใหม่ๆนะครับเดือนละครั้งเดือนละครั้งว่ากันไปรอมฎอนผ่านมาแล้วก็ผ่านเร็วมากนะครับกำลังจะผ่านไปเร็วมากขอดุอาเผื่อผมด้วยผมขอดุอาเผื่อพวกท่านมาตลอดตั้งแต่ค่ำที่20มานะครับแล้วก็ผมกล่าวคำอำลาส่วนตัวเลยก็แล้วกันนะท่านอาจารย์มูฮัสท่านอาจารย์อามัดได้อีกสักประเด็นหนึ่งคำถามนะครับคิดว่าตอบกระจ่างพอสมควรและได้เห็นขั้นตอนถ้ายังมีอะไรสงสัยติดค้าง0814919404นะครับติดต่อมาที่ทางเพจสถาบันได้เลยนั่นคือเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของผมคุยกันกับตัวเลยนะครับมันชัดเจนกว่าด้วยนะครับแล้วได้ยินน้ำเสียงกันด้วยจะได้ทำความรู้จักในกรณียังไม่เข้าใจกระจ่างผมกล่าวคำอำลาจากไว้ก่อนนะครับรอมฎอนกะรีมยังเหลือเวลาของรอมฎอนอาอาดะอะไลนะอาอาดัลลอฮุอะไลนารอมฎอนมะรอตินอะดีดะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับมาชาอัลลอฮ์นะครับสาระที่ได้จากท่านอาจารย์มุสลิมยุดีนนะครับแล้วก็เป็นการตอบคำถามที่น่าที่จะเป็นคำตอบที่กระจ่างนะครับสำหรับผู้ที่ถามมาและประเด็นต่อไปนะครับเรายังอยู่ที่เรื่องของซะกาตฟิตเราะห์นะครับท่านอาจารย์อะห์มัดซะกาตฟิตเราะห์เนี่ยนะครับเราเป้าหมายของสกัดฟิตรอครับท่านอาจารย์อามัดมีให้มะไม่มีเป้าหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ปริมาณของสกัดฟิตรอครับเพื่อให้เป็นตัวเลขที่ท่านผู้รับชมเนี่ยนะครับจะได้เป็นการปฏิบัติได้ตรงเลยนะครับท่านอาจารย์ครับจะได้ใช้ได้เลยครับขอให้อาจารย์อามัดสุดท้ายนะครับท่านได้ให้ทิ้งประเด็นสุดท้ายนี้ไว้5นาทีให้มะเป็นประเด็นที่ดีมากอัลลอฮุมะนุรฮีมครับฮิกมะหรือว่าเป้าหมายของซะกาตุลฟิตรอเนี่ยพระพจนะคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพระองค์มีคำสอนอย่างนี้ว่าพระองค์ท่านเนี่ย
นะครับได้รับบัญชาตรงมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้กำหนดอะไรครับกำหนดฟัรดูการจ่ายซะกาตฟิตรอบนอุมมะประชาชาติของพระองค์ท่านครับ2เหตุผล2ประการด้วยกันประการที่1ก็คือเพื่อที่จะเป็นการขัดเกลาชำระนะครับเนื่องมาจากว่าผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยในตอนที่ถือศีลอดเนี่ยอาจจะกระทำในสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์สิ่งที่มันไม่สร้างสรรค์นั้นจะไม่ได้ระวังตัวไม่ทันระวังตัวนะครับคือซะกาตุลฟิตรอตรงนี้ก็จะมาชำระอะไรครับชำระความผิดให้ไปตรงนี้นะครับหรืออีกประการหนึ่งก็คืออะไรครับมาชดเชยข้อบกพร่องนะครับของการถือศีลอดเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับสุยุดซาวีนะครับที่มาชดเชยในส่วนของการละหมาดตรงนี้นะครับนี่คือประการที่หนึ่งก็คือเพื่อที่จะเป็นการชำระนะครับข้อบกพร่องต่างๆที่ผู้ถือศีลตัวผู้ถือศีลอดเนี่ยอาจจะกระทำได้ในห่วงเวลาของการถือศีลอดจากการพูดจาไร้สาระในเรื่องของการหยาบโลนอะไรประมาณนี้นะครับอีกประการหนึ่งก็คือเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้ให้เป็นอาหารให้กับคนยากจนคนขัดสนความจริงแล้วเนี่ยคือในตัวบทพระพจนานาถเนี่ยกล่าวว่าให้กับมัสากีนแต่ความจริงแล้วเนี่ยคืออันเดียวกันก็คือผู้ที่มีสิทธิ์รับสกาดใช่ครับผู้ที่มีสิทธิ์รับสกาดก็คือ8จำพวกที่เอาล็อกสุบานเพียงแต่จำพวกหนึ่งตอนนี้ไม่มีก็คือทาสในเรือนเบี้ยทาสท่านอาจารย์อามัดผมขอมาอัพนะครับผมขอมาอัพคำถามเมื่อกี้ท่านอาจารย์อับดุลนาซิรเพิ่มมาให้สลามไปแล้วล่ะมาใหม่อีกนะครับอัสสลามุอะลัยกุมขอแทรกมาอีกว่าแล้วผู้ถามเนี่ยถามความต่างระหว่างฟิดยะกับฟิตรออีกคือฟิดยะเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเป็นทรัพย์ที่ศาสนากำหนดพิกัดเอาไว้และกำหนดชนิดเอาไว้ให้บุคคลต้องกระทำอันเนื่องมาจากมีเหตุให้กระทำส่วนซะกาตฟิตรอเนี่ยนะครับก็คือเป็นทรัพย์ที่ถูกบังคับให้จ่ายตามหลักการของศาสนาเลยพูดอย่างนี้ไหมครับภาษาทางหลักวิชาการคือฟิดยะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากว่าตัวผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องกระทำข้อบกพร่องอะไรในหลักประกอบศาสนกิจฟิดยะเนี่ยอย่างเช่นฟิดยะในเรื่องฮัจญีก็มีนะครับครับไปประกอบพิธีฮัจญีแล้วทำอะไรขาดตกบกพร่องนะครับคำถามอีกประเด็นหนึ่งเมื่อสักครู่ผมลืมไปนะครับท่านอาจารย์อับดุลนาซีรส่งสัญญาณมานะครับว่าถามเรื่องฟิตรอเนี่ยตามคำถามว่าบุคคลท่านนั้นออกหรือไม่กับฟิดยะกับฟิตรอเพราะนั้นเนี่ยฟิดยะที่เรารู้จักกันเนี่ยฟิดยะขัดบวชในฟิดยะของคนชรานะครับเช่นด้วยอธิบายเนี่ยจะอธิบายต้องอีกชดสองชั่วโมงอะครับอีกสองชั่วโมงครับนี่มันเหลืออีกสองนาทีจะแก้บวชตัวอย่างฟิดยะที่คุ้นเคยที่สุดในเดือนรอมฎอนคือฟิดยะของคนที่บวชไม่ไหวเป็นคนชรามีลมหายใจอยู่ในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ขอเก็บอัลลอฮ์ขอเก็บนี่ก็สำนวนบ้านๆนะครับเดี๋ยวจะว่าอาจารย์ใช้ภาษาคือหลักการสั่งให้เก็บเพราะว่าคุณได้มีโอกาสอยู่ในเวลาอันศักดิ์สิทธิ์แต่คุณบวชไม่ได้เนี่ยถือว่าบกพร่องไหมล่ะก็เลยขอเก็บนะครับวันต่อวันกับคนป่วยที่บวชไม่ได้อาจจะยังไม่แก่อายุ27เองแต่บวชไม่ได้เพราะป่วยแต่เป็นโรคที่มันรักษาไม่หายมันไม่สามารถจะหายกลับมากอดอได้เนี่ยคน2คนอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นตัวหลักเลยนะครับในเรื่องการจ่ายฟิดยะขาดบวชแต่ไอ้จงใจไม่บวชแข็งแรงทุกอย่างแหมอันนี้ขอแถมอีกนิดนึงอึดอัดเหลือเกินกับเมื่อกี้เลี้ยงคนแก้บวชแล้วก็ตัวเองไม่ต้องบวชครับอันนี้แข็งแรงไม่บวชเลยแข็งแรงได้ทุกอย่างเลยแต่จ่ายข้าวขาดบวชเพราะตัวเองจะไม่บวชอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็มีโทษในฐานะละทิ้งข้อบัญญัติศาสนาเชิญท่านอาจารย์ละหมาดต่อครับใครท่านมีมัสลลอฮ์อะไรวะสลัมพระองค์ทรงมีพระพจนะต่อไปว่า บุคคลใดใครก็แล้วแต่ปฏิบัติมันคือออกสกาดฟิตรอเนี่ยก่อนทำการละหมาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสกาดที่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ใครที่อะไรนะครับปฏิบัติมันคือจ่ายมันหลังจากละหมาดอีเสร็จสิ้นไปแล้วมันก็คือซอดาเกาะอันนี้คือต้องจารณัยกับตรงนี้ความจริงมันก็คือซะกาตุลฟิตรอนั่นแหละยังคงเป็นซะกาตุลฟิตรอทีนี้ว่ามันมีห่วงเวลาของเขานะครับมีเวลาอนุญาตเวลาวาญิบเวลาสุนัตสุนัตกับอัฟดอนเนี่ยเอามาบวกกันเลยครับสุนัตกับอัฟดอนแล้วก็มีเวลามักรุฮแล้วก็มีเวลาฮารามคราวนี้ที่ฮะดีษท่านนบีพูดต้องนั่นแล้วนะครับเวลาบีบเรามากแล้วอาจารย์อามัดนะครับวันนี้18:30เท่าไหร่เนี่ยท่านอิหม่ามมานะ
มักริบเวลาเท่าไหร่ครับตรงนี้ดูให้ดีนะครับท่านรอซูลใช้สำนวนว่าใครจ่ายก่อนละหมาดอีดนั่นเป็นซะกาตที่อัลเลาะห์รับใครจ่ายหลังละหมาดอีดเนี่ยเป็นซอดาเกาะห์ที่ธรรมดาทั่วไปอันนี้อย่าไปเข้าใจในยะผิดนะครับต้องมาผ่านนักวิชาการอธิบายนะครับหมายความว่าเวลายอดเยี่ยมจะได้บุญเยอะกว่าถ้าจ่ายก่อนจะไปละหมาดอีดแต่หลังอีดก็ยังต้องกลับมาจ่ายถ้าคุณยังไม่ได้จ่ายนะครับมุสตะฟาวิยะก็เรียกว่าเป็นกอดอใช่ไหมครับกอดอไหมครับคือหลังจากวันอีดไปแล้วไม่ใช่หลังละหมาดก่อนเอาหลังละหมาดก่อนอาจารย์ละหมาดจะไปเร็วเอาแค่ตรงนี้ก่อนผมเป็นห่วงแค่ตรงนี้ไอ้ที่ว่าจ่ายก่อนละหมาดอีดเป็นซะกาตมักบูละเนี่ยแต่ถ้าจ่ายหลังละหมาดอีดเป็นซอดาเกาะห์ปกติอันนี้อย่าไปเข้าใจตามตัวถ้อยพระคำนะครับนักวิชาการมัซฮับชาฟิอีก็ฝากไว้แค่2เวลานี้เราอธิบายเวลาอื่นไม่ทันแล้วล่ะนะครับฝากไว้นะครับก็ใครวาญิบต้องตวงใครเลี้ยงดูใครอยู่มีสตังตวงให้บุคคลภายใต้อุปการะต้องตวงให้เขาด้วยเวลาที่ดีที่สุดมัสยิดบ้านท่านกำหนดเวลาละหมาดวันตรุษกี่โมงล่ะ7 โมง 7 โมงครึ่ง8 โมงจ่ายก่อนท่านจะไปละหมาดอีดเยี่ยมที่สุดบุญมากที่สุดแต่ถ้าไปละหมาดอีดเสร็จกลับมาแล้วมาจ่ายหลังก็ยังได้บุญอยู่แล้วยังถือว่าเป็นซะกาตอยู่นะครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนท่านอาจารย์มูอัซมุสตะฟาท่านอาจารย์อามัดนะครับพ่วงสุขแล้วก็ผมนะครับมุสตะฟาวิยะหมายเลข3ขออวยพรให้ผลงานของทุกท่านทุกคนนะครับถูกตอบรับในเดือนรอมฎอนนะครับโดยครบถ้วนทุกผลงานทุกเนื้องานเลยแล้วก็ทุกปีฉลองขอกล่าวคำอวยพรวันตรุษอีดิลฟิตรีล่วงหน้านะครับทุกปีขอให้ยิ่งเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ดียิ่งขึ้นไปและเป็นบ่าวของเพื่อนมนุษย์นะครับที่ดีต่อกันและกันยิ่งขึ้นไปวัลลอฮุลมุวัฟฟิกวัลมุสตาอ์นวะอะลัยฮิตุกลันวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ฮิลาลมุดาตันมะงะราลฮาริกุยันตะรัสซุรโอ้ رمضان بركح موك وتنجو أنكت مصيبة أحكوم هلا الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أي عباد الله رمضان حاضر مؤن وكار هداري سنج مها رحمن Dengan beribu-ribu dosa dihapuskan Semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah Ramadan Afdalu ma marra ala dunyana min ayyam Wabihi nazal al-Quran ala khairil alam Ramadan bihi al-bushra Wa ma'al usri yusran Wa hadha dhannuna billah Ramadan khairu ma tuti s-sana ألا بذكر الله نحيا فكبروا وإذا اشتد